ตัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสจะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบคารวะครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเถรานุเถระเจริญสุขญาติโยมสาธุชน ที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้ ก็พูดถึงว่าคนเรามาประพฤติปฏิบัติธรรม ก็เพื่อให้เราได้รู้จักธรรมะที่แท้จริง ก็หมายความว่าคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยถูกกิเลสครอบงำนะกิเลสต่างๆเหล่านี้เนี่ยผูกมัดรัดลึงเราเอาไว้ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะพ้นจากอำนาจเหล่านี้ได้ง่าย กิเลสเหล่านี้เนี่ยก็คืออารมณ์อารมณ์ของคนเราทั้งหมดเนี่ยก็คือกิเลสนั่นเองเราต้องทราบว่าปกติแล้วจิตเราเนี่ยไม่มีอารมณ์แต่ไม่มีอารมณ์แต่อารมณ์เนี่ยเกิดทีหลังนะเกิดทีหลังแล้วก็เกิดแล้วก็ผูกพันตัวจิตเรานั่นแหละจึงถูกมัดไว้คำว่านิพพานนิพพานนี่ก็คือว่าเราหลุดออกจากอารมณ์เหล่านั้นหลุดออกจากอารมณ์เหล่านั้นเป็นผู้พ้นไปจากอารมณ์เหล่านั้นนั่นเองก็คือนิพพานคือความพ้นตรงนี้เนี่ยเราต้องพ้นถาวรไม่ใช่ชั่วคู่ไม่ใช่ขั้วขณะไม่ใช่ชั่วครั้งชั่วคราวเราจะต้องพ้นจากเป็นอิสระภาพจากอารมณ์ทั้งหมดนะทีนี้ว่าเรามาทำสมาธิเนี่ยก็นิ่งนิดเดียวเองออกมาก็ไม่พ้นอยู่ดีจึงไม่พอไม่พอเราจะต้องพ้นทุกเวลานะไม่ใช่ส่วนเวลาใดเวลาหนึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งเราต้องพ้นตลอดเวลาอันนี้เขาเรียกว่าหลุดพ้นก็คือพ้นทุกเวลาเท่ากับว่าพระยะเจ้าเนี่ยท่านไม่มีอารมณ์เลยตลอดเวลาเมื่อควบคุมจิตนั้นได้หมดแล้วเนี่ยส่วนอารมณ์ชนิดหนึ่งเนี่ยจะเป็นอารมณ์ลักษณะของพระยะเจ้ามีอยู่ก็คืออารมณ์ที่มีตามการเขาเรียกว่าสั่งงานถ้าเราจะคิดสิ่งใดเราก็คิดสิ่งนั้นไม่คิดสิ่งใดก็ไม่คิดสิ่งนั้นอันนั้นมีอยู่นะอันนั้นมีอยู่และความคิดของพระยะเจ้าเนี่ยไม่เหมือนคนทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยคิดออกไปแล้วเนี่ยก็วิ่งออกไปข้างนอกเลยหมายถึงว่าวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจออกไปข้างนอกส่วนพระยะเจ้าไม่ได้คิดแบบนั้นความคิดของท่านเนี่ยท่านต้องสั่งก่อนถึงจะคิดแล้วก็คิดไม่ได้วิ่งออกข้างนอกคิดอยู่ในความตัวสงบอยู่ภายในถ้าไม่สั่งจิตคิดไม่ได้แสดงว่าคนที่สั่งนั้นเป็นผู้เหนือจิตตรงนั้นสามารถที่จะบัญชาการได้ว่าจงคิดจงไม่คิดส่วนคนที่คุมไม่ได้อยู่ใต้อำนาจของจิตนั้นก็คือไม่คิดก็ต้องคิดสั่งก็คิดไม่สั่งก็คิดห้ามก็คิดไม่ห้ามก็คิดเขาเรียกว่าความคิดนั้นไม่สามารถจะควบคุมได้ทั้งหมดจึงว่าเป็นผู้ใต้อำนาจอยู่ใต้อำนาจของจิตตรงนี้ที่ยังไม่พ้นก็คืออันนี้ก็คือว่าข้อแตกต่างฉะนั้นไม่ได้หมายถึงว่าจิตเนี่ยไม่ได้ไปไม่ได้มาเนี่ยเป็นจิตที่นิ่งสงบอยู่เนี่ยก็คิดอะไรไม่ได้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นคือความคิดนั้นจะต้องมีการสั่งงานก่อน
แสดงว่าจิตนั้นอยู่ใต้ของคนใต้อำนาจของคนสั่งคนสั่งในที่นั้นก็คือเจ้าตัวนั่นเองก็คือควบคุมจิตได้หมดแล้วสั่งไปซ้ายสั่งไปขวาไปไหนได้หมดแต่จิตนั้นไม่ได้เคลื่อนตัวเหมือนปุถุชนทั่วไปแต่เคลื่อนตัวอยู่ในความสงบเท่านั้นเองอันนั้นมีอยู่นะฉะนั้นในคำสอนพุทธเจ้าท่านจะกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเป็นผู้เหนือคลองแห่งวิตกทั้งหลายเราจะคิดสิ่งใดเราก็คิดเรื่องนั้นสิ่งนั้นเราไม่คิดสิ่งใดเราก็ไม่คิดสิ่งนั้นเราเป็นผู้เหนือความคิดความตรึกความตองวิตกวิจารเราเป็นผู้เหนืออันนี้ก็เท่ากับว่าตรงกันซึ่งผลของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราสามารถจะควบคุมจิตได้ทั้งหมดไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เหลืออยู่ทุกเวลาอันนั้นคนนั้นก็คือการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องนั่นเองทีนี้เรามาเรียนรู้ว่าธรรมชาติของจิตเราเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีคติอย่างไรการไปของเราไปอย่างไรก็คือว่าคนเราเนี่ยตายแล้วเนี่ยไม่แล้วเพราะร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวเหมือนหัวโขนที่สวมใส่เรามาอาศัยร่างกายนี้ก็เพียงแต่ว่าเป็นหุ่นอันหนึ่งซึ่งตัวจริงๆอยู่ในหุ่นนั้นก็คือจิตเรานั่นเองซึ่งจิตดวงนี้เนี่ยไม่เคยตายมานานแล้วไม่เคยสลายตัวไม่เคยไม่มีการดับลงไปจิตเนี่ยอายุของจิตเนี่ยประเมินไม่ได้ประมาณไม่ได้เป็นล้านล้านปีก็อาจจะเป็นได้คือไม่สามารถจะบัญญัติว่าเกิดมาจากไหนแล้วก็ไม่สามารถจะบัญญัติว่าตายลงที่ไหนธรรมชาติจิตนี้เป็นของที่ไม่เคยตายแต่จิตนี้มาผูกพันกิเลสจึงทำให้เกิดการเกิดขึ้นเนี่ยก็คือร่างกายนี้เขาเรียกว่าปฏิสนธิก็คือการเกิดขึ้นของร่างกายนี้ฉะนั้นร่างกายนี้จึงเป็นตัวสำรองซึ่งจิตเองเนี่ยจะมีแต่จิตเนี่ยไม่สามารถจะทำอะไรได้ครบองค์ประกอบจึงต้องอาศัยร่างหรืออาศัยรูปนี้ฉะนั้นจิตนี่เป็นฝ่ายนามรูปนี่เป็นฝ่ายนามธรรมรูปธรรมนะเป็นรูปฉะนั้นรูปกับนามเนี่ยต้องคู่กันดูด้วยกันจึงสำเร็จมาเป็นร่างกายนี้กับใจนี้ถ้ารูปนี้ตายแตกสลายนามมันก็ยังอยู่นามธรรมนั้นก็ยังอยู่แล้วนามนี้ก็จะมีรูปนามรูปออกต่ออีกต่อไปก็คือว่าจะต้องมีต่อไปแสดงว่าชีวิตของเราจริงๆแล้วนั่นก็คือจิตใจจิตดวงนั้นนั่นเองซึ่งเป็นอมตะเป็นของไม่ตายแต่ทีนี้ถึงว่ามันไม่ตายแต่ว่ามันมีกิเลสอยู่เนี่ยก็ถือว่าเราจะต้องแก้ไขที่กิเลสเพราะกิเลสเนี่ยไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่กิเลสแต่ผูกพันกันอยู่ด้วยกันเหมือนกับเหล็กกับสนิมเหล็กเหล็กนั่นเองทำให้เกิดสนิมและสนิมนั่นเองเกิดแล้วก็กัดเหล็กนั่นเองกัดก่อนเหล็กนั่นเองชั้นใดก็เหมือนกันอารมณ์เกิดแต่จิตแต่ก็ทำร้ายจิตนั่นเองกัดก่อนจิตนั่นเองให้มีความทุกข์นะคนเราทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องไปตามกิเลสเหล่านั้นซึ่งจะเป็นภพชาติอีกมากมายและภพชาติของเราเนี่ยก็มีคติที่เราได้เห็นเราจะได้พึงสังเกตในจิตเราได้ว่าคติหรือการไปของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นเช่นไร
ธรรมนาของจิตเราทุกคนเนี่ยที่เราไม่เคยฝึกหรือว่าเราฝึกมาเนี่ยถ้าเราปล่อยตามธรรมชาติแล้วมันก็จะไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆตลอดเวลาบรรดาอารมณ์เหล่านั้นก็คือว่าทั้งกุศลและอกุศลนะกุศลและอกุศลนี้ก็คืออะไรก็คือความคิดฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีหรือเรียก อย่างหนึ่งก็เรียกว่าบุญและบาปซึ่งในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตของเราเนี่ยคิดไปสองอารมณ์ใหญ่ๆแต่สามอารมณ์ย่อยๆสามอารมณ์ย่อยก็คือว่าหนึ่งคิดทางดีสองคิดทางไม่ดีสามก็คือคิดกลางๆนะ กลางๆก็คืออัพยกิตธรรมก็คือธรรมที่ไม่ใช่ดีและไม่ดีจะบัญญัติว่าดีก็ไม่ใช่จะว่าบัญญัติว่าไม่ดีก็ไม่ใช่ซึ่งเป็นอารมณ์กลางๆแล้วก็ในที่นี้เนี่ยบางครั้งก็บางขณะบางช่วงบางขณะเนี่ยเราก็ตัดคําว่ากลางๆออกไปก็เหลือแต่ว่าดีและไม่ดีซึ่งโดดเด่นกว่าแล้วก็เป็นใหญ่กว่า ที่กลางๆนั้นถ้าเราสรุปตรงนี้ก็คือคิดกุศลและอกุศลนั่นเองความจริงก็เป็นอัพยกฤตก็คือกลางๆก็ตัดไปบางครั้งก็ตัดบางครั้งก็เติมแล้วแต่กรณีทีนี้เราพูดถึงว่าสั้นๆก็คือคิดดีและไม่ดีการคิดดีและไม่ดีนี้เนี่ย อะไรคือดีและไม่ดีอารมณ์ของจิตเราเนี่ยคิดไปทางกุศลก็มีอกุศลก็มีเราจะรู้ยังไงว่าอกุศลหรือกุศลก็สังเกตจิตนะว่าคิดไปทางลักษณะที่คิดไปทางกามคิดไปทางโกรธคิดไปทางที่จะคิดจะเบียดเบียนกันด้วยเหตุผลต่างๆด้วย ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งด้วยอาการต่างๆเหล่านี้ก็เรียกว่าอกุศลวิตกนะคิดไปทางกามคิดไปทางโกรธหรือพยาบาทหรือคิดไปทางที่จะเบียดเบียนซึ่งกันและกันในรูปแบบต่างๆเขาเรียกว่าอกุศลวิตกก็คือคิดทางบาปนั่นเองความคิดชนิดหนึ่งคิดไปทางดี ก็คือคิดไปทางลักษณะที่ใฝ่ดีคิดเรื่องบุญกุศลคิดเรื่องที่จะเกื้อกูลกันคิดจะไม่โกรธกันคิดรักใคร่รักเมตตากันอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคิดลักษณะที่เป็นกุศลกุศลก็หมายถึงคิดที่ใฝ่ดีต่อกันและกันนั่นเองอกุศลก็คือคิดตรงข้าม เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยความคิดของเราก็คือว่าคิดกุศลและอกุศลสองอย่างนี้เนี่ยทำให้เราคิดประจำวันแล้วความคิดของเราเนี่ยเกิดจากสองกรณีกรณีหนึ่งก็คือว่าจงใจคิด แล้วก็จิตก็คิดไปตามที่จงใจอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าไม่จงใจคิดแต่มันก็คิดของมันไปก็เลยมาบวกกันเป็นว่าคิดทั้งที่จงใจแล้วก็คิดทั้งที่ไม่จงใจนะก็เลยว่าอารมณ์ของเราเนี่ยก็คือว่าคิดโดยเจตนาของเราและก็ไม่เจตนาของเราก็ ความคิดนั้นก็คิดไปตามนั้นถ้าเกิดว่าความคิดนี้เนี่ยเกิดจากเจตนาของเราอย่างเดียวไม่เจตนาก็ไม่คิดอันนั้นก็จบกันคือเราก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรคืออยากจะคิดก็คิดอยากจะหยุดก็หยุดอยากไม่ไปไหนก็ไม่ไปไหนจิตเราก็คงสงบได้ตามต้องการแต่ทีนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นก็คือว่าจิตเนี่ยทั้งคิด
ของมันเองแล้วก็จงใจคิดของเราเองผสมผสานกันกลายว่าคุมไม่ได้ห้ามไม่อยู่จึงเป็นปัญหาว่าเราบังคับบัญชาไม่ได้ทำให้จิตเราเนี่ยทุกข์มากแล้วก็ไม่อยู่ในอำนาจของเรานี่เองจึงเป็นสาเหตุว่าเรามาฝึกจิตฝึกใจให้เราเนี่ยมีอำนาจเหนือจิตแต่ตอนนี้จิตมีอำนาจเหลือเราแล้วก็พาเราไปทุกอย่างพาไปนรกก็ต้องไปพาไปในที่ต่ำก็ต้องไปเพราะว่าเราเนี่ยเหมือนถูกจูงไปนะเขามีอำนาจเหมือนนายโคข้าที่จูงโคเข้าในโรงฆ่าทุกย่างก้าวของโคนั้นก็นำไปสู่ความตายแต่ก็ต้องไปถืนขัดขืนก็ต้องตายเหมือนกันฉะนั้นเป็นภาวะจำยอมเหลือเกินว่าเราจะต้องไปทีนี้ว่ากุศลและอกุศลเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นคติของคนทั่วไปที่คิดสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นจะไปเกิดในสิ่งนั้นๆคติแปลว่าที่ไปแสดงว่าคนเราทุกคนเนี่ยเวลาเราตายปุ๊บเนี่ยอารมณ์เราคิดเรื่องใดก็จะไปสู่อารมณ์เรื่องนั้นนะถ้าคิดอกุศลก็จะไปเกิดเขาเรียกว่าทุกขติเป็นที่ไปก็คืออบาย4เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเขาเรียกอบาย4วินิบาตก็คือจะไปในประเภทภพภูมิที่ต่ำถ้าคิดในกุศลเราก็จะต้องไปสู่มนุษย์สวรรค์มนุษย์โลกเทวโลกนะแล้วบุญก็คือมนุษย์เทวดาบาปก็คืออบาย4นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนรกทีนี้อะไรเป็นสาเหตุหนอทำให้มนุษย์เราเนี่ยคิดไปทางดีบ้างทางชั่วบ้างเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันก็หมายถึงว่าบางคนเนี่ยไปนรกแต่บางคนทำไมไปสวรรค์อะไรเป็นสาเหตุก็คือว่าเขาสั่งสมอารมณ์ใดมากอารมณ์นั้นก็จะมีน้ำหนักถ้าเขาสั่งสมบุญก็จะมีความใหญ่กว่าบาปน้ำหนักมากกว่าบาปตาช่างก็เลยเอ็นไปทางโน้นแล้วทำให้เขาเนี่ยตายแล้วไปสู่สวรรค์หรือมนุษย์และสวรรค์แต่ถ้าเกิดว่าเขาสั่งสมบาปไว้มากในใจของเขาเขาก็จะลงไปสู่อบายวินิบาตทั้ง4ซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าเหมือนตาช่างเอ็นไปทางอกุศลทีนี้ถามว่าคนหนึ่งเนี่ยหนักไปทางอกุศลคนหนึ่งหนักไปทางกุศลเนี่ยอะไรเป็นสาเหตุหนอว่าบุคคลนี้ไม่เหมือนกันหนักไม่เท่าเทียมกันก็คือการที่คบค้าสมาคมสังคมกับสิ่งที่รอบตัวของคนนั้นว่าคนนั้นอยู่ในหมู่ชนอย่างไรคนนั้นก็หนักไปทางหมู่ชนนั้นๆเช่นว่าคบคนพาลบ่อยๆแวดล้อมแต่คนพาลคนนั้นก็ไปสู่อบายไปสู่ความคิดอกุศลมากถ้าคบบัณฑิตหรือคบค้าสมาคมแวดวงกับแวดล้อมกับสิ่งที่บุคคลที่มีไฟบุญไฟกุศลคนดีก็เขาก็สมาคมอยู่บ่อยๆน้ำหนักก็จะเอ็นไปทางกุศลแสดงว่าคบคนพาลไปหาผิดนั่นเองคบบัณฑิตก็พาไปหาผลแสดงว่าคนนั้นๆเมื่อมีชีวิตอยู่เขาสมาคมกับอะไรสิ่งใดมากที่สุดสิ่งนั้นก็จะเป็นกำลังของคนนั้นจึงเป็นเหตุและผลไม่เท่าเทียมกันอันนี้คือข้อแตกต่างว่า
คนที่สมาคมหรือคนสมาทานการประพฤติของตัวเองอยู่และอยู่ในภาวะใดภาวะนั้นๆก็จะมีกำลังในขณะนั้นเมื่อเราเข้าตายไปปุ๊บเนี่ยอารมณ์ที่เป็นใหญ่ในชีวิตของเขาที่เขาทำไว้ก็จะมีกำลังเมื่อกำลังแล้วคติก็จะไปทางนั้นเช่นว่าบุคคลใดที่เข้าวัดเข้าวา ถือศีลฟังธรรมอยู่เสมอเสมอครบแต่เรื่องบุญกุศลแล้วก็สมาทานข้อวัดอยู่อยู่หนึ่งมีศีลมีอะไรใจของเขาก็มีแต่ความเป็นกุศลอยู่บ่อยถามว่ากุศลเนี่ยอยู่มากอยู่บ่อยทำให้เขาเนี่ยมีน้ำหนักไปทางกุศลมากกว่าส่วนอกุศลนั้นมีไหมมี มีแน่นอนแต่น้ำหนักเบากว่าน้อยกว่าซึ่งเขาเองก็ถือว่าจะให้อกุศลนี้หมดไปเลยไม่ได้เราสังเกตไหมว่าเราทำดีขนาดไหนมาวัดมาวาขนาดไหนถือศีลฟังธรรมขนาดไหนเข้าวัดเข้าวามาตลอด อันไหนศักดิ์สิทธิ์ไปกราบไปไหว้แม้ไปถึงโน่นอินเดียก็ไปพยายามที่จะให้ตัวเองเนี่ยมาทางดีแล้วก็มันทำบุญสุนทานมันฟังธรรมฟังเข้าวัดฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าแต่ทำไมจิตของเราก็ยังคิดไม่ดีอยู่เนืองๆสังเกตไหม แล้วก็การทำดีทุกครั้งของเราเนี่ยเหมือนกับเราจะต้องมาลบลากับความคิดไม่ดีนั้นตลอดแทบทุกครั้งแล้วก็การทำความดีมักจะฝืนอยู่เสมอทำไมว่าความไม่ดีในใจของเราเนี่ยทั้งที่เราสมาคมกับสิ่งที่ดีมาตลอดทำไมไม่เหือดแห้งสักทีเคยคิดไหมว่าบางครั้งถึงกับท้อที่จะทำความดีเพราะความไม่ดีเนี่ย แทรกแซงอยู่เลยแล้วความคิดไม่ดีฝ่ายต่ำนั้นก็หาว่าหาใช่ว่าเราชอบก็ไม่ได้ชอบเลยแต่มันก็มีขึ้นมาเองนะไม่มีใครเลยที่มีความคิดฝ่ายดีอย่างเดียวไม่มีแน่นอนสำหรับคนอยู่ในภาวะนี้นะ ต้องยกเว้นก่อนว่าสำหรับคนอยู่ในภาวะนี้ไม่มีแน่นอนแต่พระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านมีดีอย่างเดียวได้แต่ท่านอยู่อีกระบบหนึ่งไม่ใช่อยู่ระบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคนอยู่ในระบบนี้เนี่ยภาวะนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ายังไงก็มีอกุศลซึ่งจะเป็นกุศลถ่ายเดียวไม่ได้เลยเพราะ การที่จิตเราไปสู่อารมณ์ต่างๆเนี่ยจิตผ่านตาผ่านหูจมูกลิ้นกายใจผ่านไปสู่อารมณ์เนี่ยเขาเรียกว่ากุศลกามาวจรกุศลเนื่องด้วยอารมณ์จึงไม่ใช่กุศลในอริยมรรคซึ่งกุศลชนิดนี้เนี่ยเป็นกุศลเนื่องด้วยอารมณ์เนี่ยแน่นอนต้องมีคู่ก็หมายถึงว่าบุญและบาปเนี่ยเขาเป็นคู่กัน ไม่สามารถจะแยกอันใดอันหนึ่งออกจากกันได้เพียงแต่ว่าเมื่อไม่แยกแล้วเนี่ยแยกไม่ได้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มส่วนหนึ่งให้มากกว่าส่วนหนึ่งได้เท่านั้นเองเพียงแต่ว่าเราทำให้น้ำหนักอีกอย่างหนึ่งหรือมากกว่าอีกอย่างหนึ่งได้แต่จะให้ไปหมดไปข้างหนึ่งข้างใดเนี่ยไม่ได้เพราะอะไร เพราะว่าธรรมชาตินี้เขาเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนคิดสนิทกันมาก่อนเป็นคู่กันมาก่อนก็เรียกว่าบุญและบาปเป็นคู่กันไม่สามารถจะอยู่เดี่ยวๆได้อันนี้ก็เรียกว่ากุศลในกามวจรจะเป็นกุศลกับอกุศลคู่กันส่วนกุศลในยมรรคนั้นเป็นกุศลเดี่ยวๆ อันนั้นได้แสดงว่ากุศลเนี่ยมีสองระดับ
ระดับหนึ่งก็คือระดับปุถุชนทั่วไปที่ปล่อยใจไปสู่อารมณ์ต่างๆเขาเรียกว่าเป็นกุศลกามาวจรกามาก็คือกามวจรก็คือท่องเที่ยวไปในกามนั่นเองเป็นภพภูมิที่ท่องเที่ยวในกามาวจรก็คือยังอยู่ในภพภูมิของกามฉะนั้นกุศลชนิดนี้เนี่ยต้องมีคู่เหมือนกามที่มีคู่นั่นเองมันต้องมีชายแม่ มีชายและหญิงนั่นเองไม่ใช่พรหมจรรย์ส่วนศีลของพรหมจรรย์นั้นเป็นกุศลเดียวก็เพราะว่าเป็นพรหมจรรย์อันนั้นจะเป็นอริยมรรคอันนั้นจะอีกอย่างหนึ่งก็คงจะพูดในลำดับต่อไปข้างหน้าแต่ตอนนี้จะพูดถึงว่ากุศลกามาวจรก่อนทีนี้กุศลกามาวจรเนี่ยจึงเป็นกุศลที่ทุกคนเนี่ยจะต้องเพียรสร้างกุศลนี้ขึ้นมา ให้มีน้ำหนักมากกว่าอกุศลแต่จะให้เหลือแต่กุศลอย่างเดียวไม่มีอกุศลเลยไม่ได้เพียงแต่ว่าให้น้ำหนักกุศลนี้มากขึ้นส่วนอกุศลนี้น้อยลงได้เท่านั้นเองจะไม่ได้มากกว่านั้นเลยเพราะมันเป็นกามาวจรเป็นกามาวจรกุศลซึ่ง นักปฏิบัติไม่เข้าใจเรื่องนี้ว่าทำยังไงจิตเราเนี่ยคิดดีอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เหรอทำไมต้องมีคิดไม่ดีเนี่ยแทรกซ้อนอยู่เลยบางครั้งเราถึงกับท้อกับจิตเราตัดพ้อต่อว่าตัวเองว่าคงจะเป็นคนบาปหนากระมังอุตส่าห์เข้าวัดฟังธรรมถือศีลมาบวชมาเรียนแต่ทำไมคิดไม่ดีเนี่ยมันไม่เหือดแห้งจับใจสักทีหรือว่าเราเนี่ยคงจะเป็นผู้ ใจบาปหยาบช้าเกินกว่าเขาอันนี้ก็นักปฏิบัติอาจจะโทษตัวเองว่าคงจะเป็นคนมีบาปมากกระมังถึงเป็นอย่างนี้ฉันจะบอกความคิดของตัวเองให้ผู้อื่นรู้ก็อับอายขายขี้หน้าเหมือนกับว่าเราเอาความไม่ดีไปจานคนอื่นแต่ก็อดคิดไม่ได้ว่าทำไมใจของเราถึงเป็นอย่างนี้ จะน้อยใจไปเลยว่าทุกคนเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นเหมือนกันหมดไม่ใช่เราคนเดียวนะเป็นกันหมดแต่เราก็ไม่กล้าพูดเหมือนพูดก็เหมือนกับว่าเอาตัวเองไปขายหน้าเขาเก็บความในใจเอาไว้แต่ทุกคนก็เก็บหมดความจริงแล้วเป็นเหมือนกันหมดเลยไม่ใช่เราคนเดียวนะเพราะว่าภาวะนี้เนี่ยเป็นภาวะที่ทุกคนเนี่ย เจอหมดเลยความคิดไม่ดีเนี่ยเยอะมากอย่าว่าแต่ว่าคฤหัสถ์เลยแม้แต่นักบวชพระสงฆ์องค์ข้าเจ้านักบวชทั้งหลายก็ไม่ว่างเว้นถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยทุกคนไม่ว่านักบวชหรือว่าคฤหัสถ์นี่ก็มีอย่างนี้เนี่ยและใครในโลกเราจะบริสุทธิ์ได้ จะเป็นความคิดที่มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องเนี่ยจะมีหรือไม่มีแน่มีได้แต่ต้องประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องเท่านั้นนะถึงจะได้อันนี้ก็คงจะกล่าวต่อไปว่าปฏิบัติประพฤติปฏิบัติอย่างไรเรามาพูดถึงว่าพื้นฐานของเราก่อนว่าคนเราทุกคนมีพื้นฐานก็คือว่า ความคิดฝ่ายต่ำมากมายแล้วก็รอไปสู่อบายไปสู่ เขาเรียกว่าวินิบาตทั้งสี่ก็คือความตกต่ำทำไมคนเราตายแล้วเนี่ยไปลงนรกกันเยอะเขาเหล่านั้นชอบนรกหรือก็ไม่ได้ชอบกลัวซะด้วยแต่ทำไมกลัวแล้วก็ไป ไปนรกกันมากเพราะว่าเขาไม่มีอำนาจอำนาจของเขาเนี่ยซึ่งมีอะไรที่เหนือกว่าเขาแล้วก็พาเขาไปเขาถึงไปแสดงว่าถ้าให้สมัครใจไปเนี่ยเขาคงไม่ไปแน่เท่ากับว่าอำนาจนั้นเราไม่มีเราก็เลยเป็นทาส ขึ้นชื่อว่าทาสเราจำเป็นต้องไปด้วยความอำนาจจำยอมทั้งที่ไม่อยากไปก็ต้องไป
เราเป็นธาตุอะไรธาตุกิเลสนี่เองธาตุอารมณ์แสดงว่าอารมณ์เป็นใหญ่เราเป็นผู้ถูกจูงแต่อารมณ์เป็นผู้จูงเราไปเราถึงได้ไปเหมือนนายโคฆาตหรือนายฆ่าโคที่จูงโคเข้าโรงฆ่าวัวนั้นอยากจะไปหรือในที่นั้นก็ไม่อยากไป แต่ทำไมไปล่ะเพราะถูกจูงไปทุกอย่างก้าวที่ไปนั้นก็ใช่ว่าอยากไปรู้แล้วไปเท่านี้ก็คงจะไปไม่ดีแน่นอนก็ต้องไปถึงแม้จะมีการขัดขืนดื้อดึงก็ไม่พ้นก็เลยจำยอมเป็นภาวะจำยอมที่จะต้องไปอันนี้เราจะเห็นได้ว่าเพราะวัวตัวนั้นโคตัวนั้นอยู่ใต้อำนาจของคนฆ่า หรือนายโคฆาตนั้นชั้นใดก็เหมือนกันว่าเราทุกคนทั้งหลายเนี่ยอยู่ใต้อำนาจของสิ่งที่จะฆ่าเราทำลายล้างเราประทุษร้ายเราก็คืออารมณ์เขาไม่ได้เป็นมิตรเราเดียวเสมอไปนะทีนี้ว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ชื่อว่าเป็นธาตุของอารมณ์ ซึ่งอารมณ์เนี่ยจะพาไปทางไหนก็ได้แล้วแต่เขาเราก็จะเป็นก็ต้องไปตามนั้นทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยอารมณ์ก็เป็นใหญ่ในเราสิใช่แน่นอนว่าเขาเป็นใหญ่เราถึงได้ควบคุมจิตเราไม่อยู่ไงมาทำสมาธินี้มันถึงได้ควบคุมทุกอย่างไม่ได้ไงก็เพราะว่าเราไม่ได้ยิ่งใหญ่ เขาใหญ่กว่าเราอีกจึงควบคุมเราได้ทำตามอำเภอใจเราได้นี่จึงเป็นเหตุผลว่าเราเป็นทาสเขามานานแล้วเนี่ยเราจะต้องต่อสู้ให้เราเนี่ยพ้นจากความเป็นทาสให้เป็นไทยนั่นเองให้เป็นอิสรภาพของเรานั่นเองซึ่งพระยาเจ้าทั้งหลายนั้นท่านพ้นแล้วท่านจะนั่ง จะยืนจะนอนจิตของท่านไม่มีอำนาจต่อไปแล้วท่านกุมอำนาจได้ทั้งหมดแม้แต่จิตของท่านท่านก็สั่งได้ว่าจะให้คิดหรือไม่ให้คิดจะให้อยู่หรือจะให้ไปท่านสั่งได้หมดเลยท่านเหล่านั้นก็มาจากคนอย่างเรานี้เองแล้วท่านเองก็เคยเป็นผู้เป็นทาสมาก่อนแล้วท่านก็ปฏิบัติจนถึง ไปถึงความเป็นไทยเป็นอิสรภาพในที่สุดก็คือความหลุดพ้นนี่จะเป็นนี่จึงว่าเป็นเหตุผลอันสมควรที่เราจะต้องต่อสู้สิ่งที่เป็นข้าศึกในใจของเราตั้งแต่บัดนี้ขึ้นไปเราจำเป็นจะต้องต่อสู้เพราะว่าถ้าเราไม่ต่อสู้แล้วเนี่ยเราก็จะเป็นทาสเขาต่อไปจนไม่มีวันจบสิ้นนะก็เลยว่า เป็นเหตุผลอย่างหนึ่งที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมกันเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราอยู่ในภาวะคนธรรมดาที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยก็มีสองอย่างก็คือกุศลและอกุศลนี่สำหรับคนธรรมดาทั่วไปซึ่งเป็นผู้อยู่ใต้อำนาจของสิ่งเหล่านี้ตลอด จึงเสี่ยงเหลือเกินว่าการตายแต่ละครั้งของเราเนี่ยเราจะไปไหนเราไม่มีสิทธิ์เลือกได้เลยใครเป็นผู้เลือกให้เราอารมณ์เป็นผู้เลือกให้เราถ้าอารมณ์นั้นมาทางกุศลเราก็โชคดีไปไปเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาถ้าอารมณ์นั้นมาด้วยอกุศล เราก็โชคร้ายไปก็ต้องไปสู่อบายอบายสี่นี่มันเป็นความเสี่ยงหรือเกินกับชีวิตของเราว่าการเกิดการตายของเราเนี่ยดูเหมือนว่าเราไม่มีสิทธิ์เลือกได้เลยเพราะอะไรเพราะเราเป็นทาสขณะนี้ที่เรามาฝึกครั้งนี้เนี่ยเรามาอยู่วัดนี้เนี่ยเราก็ยังเป็นทาสอยู่
เราสั่งจิตของเราให้สงบมันยังไม่ได้เลยก็แสดงว่าเรายังเป็นทาสอยู่เขาไม่ยอมเราก็จะทำไงได้ฝึกไปฝึกไปสมาธิเราเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยไม่ได้ดังใจเลยแล้วแต่ว่ามันจะเอื้ออำนวยให้แล้วแต่เหตุและปัจจัยที่จะได้หรือไม่ได้แสดงว่าเรายังครอบคุมครอบงำในสิ่งเหล่านี้ ไม่ได้จึงเป็นผู้อยู่ใต้อำนาจอานัตของเขาก็คืออารมณ์เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเสี่ยงต่ออารมณ์ทั้งสองนี้ว่าบุญและบาปเนี่ยเราก็เพียรทำบุญให้มากบุญให้มากเพื่อจะมีน้ำหนักให้มากไปทางบุญ นะมากไปทางบุญเพื่อจะทำให้เราเนี่ยห่างอบายสี่ไว้ถึงแม้ว่าอบายสี่นั้นจะไม่ปิดสำหรับเราที่เราพลาดก็จะหล่นได้เหมือนกันก็ช่างเถอะแต่ก็ให้น้ำหนักทางกุศลไว้ไม่มากให้มากนะอันนี้ก็พอจะประทังได้ประโยชน์เท่ากับว่าทุกคนเนี่ยยังไม่ปิดอบายเลย ยังไม่ปิดนรกนั่นเองถึงแม้คนนั้นจะทำบุญสุนทานมาขนาดไหนอย่างไรคำว่าเสี่ยงต่อนรกก็มีอยู่ทุกครั้งเพราะการทำแต่ละครั้งที่เราเนี่ยถึงแม้เราจะทำบุญขนาดไหนก็เป็นการเสี่ยงอยู่นั่นเองถึงแม้ว่าน้ำหนักทางฝ่ายบุญนี้จะมากแต่คำว่านรกนั้นก็รอเราอยู่ทุกเวลาเสี่ยงก่อการตกนรกทำไมพูดถึงว่าเสี่ยง ก็เพราะว่าเราไม่มีอำนาจนั่นเองอุปมาเหมือนว่าเราไปจับฉลากละฉลากเนี่ยมีใบดำและใบขาวสมมติว่าใบดำนั้นก็คืออกุศลความคิดฝ่ายต่ำใบขาวนั้นก็คืออารมณ์ฝ่ายกุศล ขึ้นชื่อว่าดำและขาวเนี่ยอยู่ด้วยกันก็เหมือนว่าเราจะต้องจับฉลากในภาชนะนั้นน่ะที่มีใบดำปนกับใบขาวอยู่มันเป็นการเสี่ยงเหลือเกินว่าเราจะจับได้ใบดำเข้าใจไหมมีทางเดียวที่จะให้ดีกว่านั้นก็คือเราผลิตใบขาวให้มากขึ้นส่วนใบดำนั้นน่ะไม่ให้มีเลยไม่ได้ต้องมี แต่ก็ให้มีน้อยหน่อยทำไมบอกว่าให้มีไม่ได้ไม่ให้มีเลยไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกันซึ่งจะเขาเองจะแยกออกจากกันไม่ได้จะไงต้องไปคู่อย่างนั้นเพราะมันเป็นกามาวจรต้องเข้าใจธรรมชาตินี้ว่าบุญและบาปเนี่ยเขาเป็นคู่กันจริงๆไม่สามารถจะแยกข้างหนึ่งข้างใดออกจากกันได้เพียงแต่ว่า ได้ก็ได้ว่าทำตรงที่ว่าทำฝ่ายหนึ่งให้มากกว่าฝ่ายหนึ่งพอได้อยู่แต่จะให้มีฝ่ายเดียวเนี่ยไม่ได้ต้องเข้าใจตรงนี้ว่าจะให้มีแต่บุญอย่างเดียวเนี่ยไม่มีบาปเลยไม่ได้ยังไงบาปต้องมีด้วยแต่เพียงแต่ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราต้องสร้างฝ่ายบุญนี้มากขึ้นก็เหมือนกับว่าเราทำฉลากขาวให้มากขึ้นซึ่งฉลากขาวนี่มากกว่าฉลากดำถึงแม้ว่าเราจะจับฉลากเนี่ยก็ยังเสี่ยงโดนดำอยู่ดีนะแต่ก็เสี่ยงน้อยหน่อยอย่างนั้นแหละนะทุกครั้งเสี่ยงทุกครั้งแต่เสี่ยงน้อยหน่อยถ้าเกิดใบขาวมันมากก็เสี่ยงน้อยหน่อย แต่ยังไงขึ้นชื่อว่าเสี่ยงก็เสี่ยงอยู่ด้านดีอยู่ดีนั่นเองอันนี้ก็อุปมาว่าเราทำบุญขนาดไหนก็เสี่ยงนรกอยู่นั่นเองเพราะนรกเนี่ยมันไม่ได้หายจากใจเราก็อย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าทำบุญที่ไหนเราก็ไปทำบุญทำทานทำอะไรไปที่ไหนศักดิ์สิทธิ์เราไปหมดแต่ความคิดฝ่ายต่ำเราไม่เคยหยุดเลยมีตลอดอันนั้นแหละ
อันเดียวกันที่พูดนี้ก็คือว่าเราไม่สามารถจะเอาความคิดต่ำๆนั้นออกจากใจเราได้เพียงแต่ว่าเราทำบุญก็ข่มขี่ใจเราทำไปเรื่อยๆเพื่อให้ฝ่ายขาวนั้นมากขึ้นก็พอจะเสี่ยงน้อยหน่อยเท่านั้นเองแต่เขาว่าเสี่ยงมีแน่แสดงว่าคนทำบุญทั่วไปเนี่ยเสี่ยงนรกตลอดนั่นเอง ซึ่งเป็นอัตราที่เสี่ยงอยู่เสมอเขาเรียกว่าบุญที่ไม่พ้นนรกบุญที่ยังไม่ปิดนรกก็ใช่ว่าบุญนั้นทำแล้วก็จะไม่ได้บุญเลยเลยก็ได้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้แต่คำว่านรกเนี่ยก็ยังเสี่ยงอยู่นั่นเองเขาเรียกว่าบุญเหล่านี้เนี่ยบุญกามาวจรเนี่ยบุญที่ไม่พ้นนรก ทำไมฉลากเนี่ยทำไมเราไม่จับใบขาวล่ะเราไม่ได้จับเองเนี่ยเขาจับให้เรามันก็เสี่ยงเหลือเกินนะถ้าเราจับเองเนี่ยเราก็มาเลือกดูสิว่าใบดำใบขาวแต่นี่เราเลือกไม่ได้ฉันใดก็เหมือนกันว่าเวลาเราตายเนี่ยเราจะเลือกได้หรือว่าเราคิดสิ่งนี้ห้ามคิดสิ่งนี้หรือจิตเราจะต้องคิดอย่างนี้ แค่วันนี้เนี่ยเรามาฝึกสมาธิยังห้ามจิตเราคิดยังไม่ได้เลยห้ามยังไม่อยู่เลยแล้ววันตายจะห้ามอยู่เหรอมันเสี่ยงเหลือเกินกับการที่ว่าเรายังห้ามจิตตัวเองไม่ได้เนี่ยฉะนั้นเราเห็นไหมว่าคนที่จะตายเนี่ยคนถึงไปให้เขาเรียกให้อารมณ์คนตายนะว่านึกถึงพระไว้นะนึกถึงพุทโธนะนึกถึง เปิดเทพพม่าให้ฟังบ้างทำอะไรให้คนฟังเนี่ยให้ไปทางกุศลนั่นเองเพื่อจะนำไปสู่ทางสุคติเพราะว่าจะให้คนไข้เนี่ยทำใจเนี่ยมันยังคุมใจไม่อยู่เนี่ยก็พยายามที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมตรงนั้นน่ะไปทางกุศลญาติพี่น้องก็พยายามที่จะให้อารมณ์ไปทางฝ่ายดีอยู่เสมอเพื่อให้คนไข้หรือคนจะตายไปทางที่ดี เขาเรียกว่าส่งเสริมกันไปอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคนไข้ทำใจไม่ได้ตามนั้นก็พลาดไปทีนี้ว่าเมื่อเราปล่อยเหตุการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการเสี่ยงเหลือเกินกับชีวิตของเราที่จะลงไปสู่ฝ่ายต่ำจึงได้หันมาฝึกจิตกันไงนี่เราพูดถึงคนที่ไม่ฝึกนะก็ต้องเสี่ยงอย่างนี้ ส่วนคนที่ฝึกมานี้ก็เสี่ยงน้อยหน่อยเพราะว่าการฝึกการหัดนั้นทำให้เราเนี่ยมีความพร้อมขึ้นมีอำนาจต่อรองมากขึ้นจึงได้ว่ามาฝึกสมาธิกันเพื่อจะให้เราจะมีอำนาจเข้าไปมองการหรือควบคุมจิตนั้นให้ดีขึ้นนั่นเองเพื่อเราจะไม่ลงไปสู่ที่ต่ำนะฉะนั้นก็เลยมีคนที่สามบุคคลที่สามนี้ก็คือว่า ถามว่าบุคคลที่สามนี่หมายความว่ายังไงบทคนหนึ่งเนี่ยก็คือคิดไปทางฝ่ายต่ำคนนั้นก็ลงอบายบุคคลที่สองก็คือคิดไปทางฝ่ายกุศลก็คือไปสู่มนุษย์และสวรรค์บุคคลที่สามนี่ก็คือว่าฝึกสมาธินะฝึกสมาธิที่เราฝึกตามวัดตามวาตามสำนักนี่แหละฝึกสมาธิหมายความว่าอย่างไร คือมนุษย์เราเนี่ยรู้จักสมาสมาธิมานานแล้วมานานกับโลกเลยโดยเฉพาะทางอินเดียเนี่ยรู้จักสมาธิมาตลอดจะมีฤาษีชีภัยมีนักบวชนักพรตมากมายก็ทำสมาธิกันแสดงว่ามนุษย์เนี่ยรู้จักคำว่าสมาธิมานานนมแล้วก่อนพุทธเจ้าของเราอีกแม้แต่พุทธเจ้าของเราเนี่ย ก็มีสมาธิตอนเป็นพระโพธิสัตว์มาตลอดมีตลอดนะเพราะฉะนั้นสมาธิในที่ว่านี้ก็คือฌานนั่นเองซึ่งฌานแปลว่าเพ่งเพ่งหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนเราทุกวันทุกคนเนี่ย วันๆหนึ่งมันมีหลายอารมณ์อารมณ์โน้นบ้างอารมณ์นี้อารมณ์โน้นอารมณ์นี้มาตลอด
มีอารมณ์สารพัดมากมายหลายอารมณ์นับไม่ถ้วนต่อวันวันหนึ่งทีนี้คนที่ทำสมาธิเนี่ยก็เลยว่าบังคับจิตเนี่ยให้จิตเนี่ยอยู่ในอารมณ์เดียวจากคำว่าหลายอารมณ์เนี่ยให้เหลืออารมณ์เดียวแต่ยังไงยังไงก็เป็นอาวะคำว่าอารมณ์อยู่ดีแต่ให้เหลืออารมณ์เดียวขึ้นชื่อว่าอารมณ์เดียวนั้นก็คืออารมณ์อยู่ดีก็ตามเถิดดีกว่ามันมากด้วยอารมณ์เท่ากับว่าการฝึกสมาธิคือเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวคือพยายามคิดในเรื่องเดียวจิตจดจ่อต่อเนื่องอยู่ในสิ่งนั้นๆเช่นว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยก็นิยมการเพ่งไฟกันเพราะไฟเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่มองได้เห็นเด่นชัดกว่ากลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้ที่มืดที่แจ้งก็ได้ไฟเป็นนิมิตหมายของจิตเราเนี่ยให้ไปจับจ้องมองไฟนั้นนิ่งๆอยู่ในไฟนั้นให้จิตนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนั้นอย่างนี้เพ่งอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะรวมตัวเข้าไปรวมแล้วมันก็จะมัดตัวมันเองเนี่ยให้แน่นขึ้นเหมือนเราเอาเลนส์รวมแสงนั่นเองเมื่อรวมแล้วก็แสงก็จะเด่นชัดจนเกิดกำลังขึ้นมาการรวมอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าฌานซึ่งฌานเนี่ยมนุษย์รู้จักมานานแล้วแปลว่าเพ่งมนุษย์เหล่านี้เนี่ยก็มาฝึกสมาธิฌานกันก็คือว่ามาฝึกสมาธิฌานกันเมื่อจิตเนี่ยถูกรวม อารมณ์อยู่ในอารมณ์เดียวก็เกิดความเข้มของจิตเพราะจิตเองเนี่ยเป็นธาตุรู้ที่กระจัดกระจายไปสู่อารมณ์ต่างๆมันมากมันกว้างแล้วเราก็พยายามจะรวบรวมจิตเนี่ยให้นิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยจิตก็สามารถที่เมื่อบุคคลนั้นได้รับการฝึกก็สามารถไปตามความฝึกนั้นได้บ้างคำว่าได้บ้างนี่ก็หมายถึงได้บ้างไม่ได้บ้างนี่ก็แสดงว่าต้องต่อสู้นั่นเองก็ไม่ใช่ว่าได้ง่ายๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าได้แล้วเนี่ยจะได้เลยแล้วก็คอยจะเสื่อมฉะนั้นสมาธิฌานเนี่ยจึงเป็นสมาธิที่มนุษย์รู้จักกันมานานแม้แต่พระเจ้าของเราก็มีสมาธินี้มีอยู่เลยตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็อาศัยสมาธินี้ซึ่งสมาธินี้เขาเรียกว่าสมาธิโลกียะหรือสมาธิที่มีอยู่ในโลกโลกียะสมาธินั่นเองก็คือสมาธิประจำโลกมีมานานเมื่อมนุษย์เนี่ยรู้จักฝึกจังนี้เนี่ยก็ทำให้เกิดมีการรวมตัวของจิตเองเมื่ออยู่ในอารมณ์มากๆเนี่ยก็มีกำลังเมื่อกำลังก็จะรัดตัวมันเองเน้นแน่นลงไปทำให้จิตนี้เป็นหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ดิ่งเข้าไปในสมาธิลึกตั้งมั่นขึ้นมาจิตนั้นก็เลยเป็นจิตที่มั่นคงขึ้นนะมันเหมือนกับว่าจิตนั้นสามารถจะรวมกันเป็นกลุ่มเป็นจุดเป็นก้อนไม่กระจัดกระจายเหมือนเมื่อก่อนเกิดความเย็นใจขึ้นมาสมาธิตั้งมันฉะนั้นสมาธิเนี่ย
มีความสุขมากเพราะจิตมันนิ่งมากก็มีความสุขขึ้นมานั่นเองเมื่อบุคคลนี้ทำสมาธิอยู่ในนี้อยู่เนืองๆเขาก็พยายามที่จะทำความซักซ้อมให้ชำนิชำนาญในการเข้าออกสมาธิทั้งเข้าทั้งออก เมื่อบุคคลเหล่านี้ตายเขาก็คิดว่าเราจะเข้าสมาธิตายเราจะเข้าสมาธิตายแล้วเวลาเขาตายจริงๆเขาก็เข้าสมาธิจริงๆตายเมื่อเขาตายแล้วไปเกิดที่ไหนไปเกิดพรหมโลก ถ้าสมาธินั้นเขายังเป็นฌานที่ต่ำเขาก็เกิดเป็นรูปฌานรูปประพรมถ้าฌานนั้นลึกเข้าไปก็เป็นอรูปประพรมซึ่งการเกิดก็ยังมีอยู่นั่นเองเพราะเอาสมาธิเป็นที่เกิดแต่เขาก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันว่าเวลาจะตายเนี่ยจะเข้าสมาธิได้หรือไม่ อัตราเสี่ยงก็มีอยู่เขาจึงฝึกให้ชำนิชำนาญความพร้อมความซ้อมมันไว้เพื่อจะทำให้ล่องลอยการเข้าออกนั้นมีอยู่เสมอแล้วสมาธิเหล่านี้ถ้าไม่เข้าบ่อยซ้อมน้อยๆเดี๋ยวก็เสื่อมได้แล้วก็กู้ได้เสื่อมได้หายได้แล้วก็กู้ขึ้นมาใหม่ได้ อันนี้คือสมาธิฌานหรือโลกีย์ฌานเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคนที่ฝึกสมาธิก็หมายมั่นปั้นมือว่าเราจะเข้าฌานตายแต่ยังไงก็ไม่รอดจะต้องไปเกิดแต่ก็เกิดสูงขึ้นไปกว่ากามาวจร ก็คือกามาวจรก็คือเกิดมนุษย์เทวดาแล้วก็อบายเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่ากุศลภายนอกที่เป็นกามาวจรคือกามาวจรคือการจิตที่เที่ยวอยู่แต่เมื่อคนนี้เนี่ยฝึกสมาธิฌานนี้ก็มีภพภูมิที่สูงขึ้นต้องไปเกิดที่ภพกับอรูปภพภพกับอรูปภพกับ เพราะว่าคนนี้สามารถที่จะเข้าสมาธิแล้วตายตายก็ไปสู่อารมณ์นั้นไปสู่พรหมโลกนั่นเองเมื่อหมดบุญในพรหมโลกนรกก็ยังรออยู่เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ปิดนรกเพียงแต่ขณะนั้นเข้าสมาธิได้ก็ไปอยู่นรกไปอยู่พรหมโลก แต่เมื่อออกสมาธิมานรกก็ยังรออยู่คำว่านรกเนี่ยยังไม่ได้ดับยังไม่ได้หายยังรอการไปของเราอยู่อันนี้ก็คือว่าคติที่ทำมาพูดวันนี้ก็คือว่าเราต้องเห็นว่าคติหรือที่ไปของเราเนี่ยในใจขณะนี้ของเราเนี่ยไปตรงไหนเราจะมีคติอย่างไรให้เราเห็นได้ชัดเจนว่า ปัจจุบันที่เรายังไม่ตายเนี่ยเรามีอะไรเป็นเครื่องอยู่ในใจของเราแล้วคตินั้นบ่งบอกอารมณ์เหล่านั้นจะบ่งบอกคติของเราว่าเราอยู่ตรงไหนถ้าตายแล้วเราเลือกไม่ได้ตอนเป็นเราสามารถจะแก้ไขเราสามารถจะแก้ไขปรับปรุงฝึกใหม่แล้วก็ซ้อมใหม่หรือเราจะหาทางไปมันยังมีโอกาสแก้ไขได้อยู่เพราะเรายังไม่ตายก็มาแก้ไขตอนที่ไม่ตายเองซะ แล้วก็ได้แจงให้เห็นว่าการไปของคนเราเนี่ยไปตามนี้หมดเลยนะนรกไปทางบาปก็คือนรกไปทางบุญก็คือมนุษย์และสวรรค์ถ้าใครทำฌานก็ไปพรหมโลก
ตั้งแต่พรหมโลกไปถึงมนุษย์ยังไงก็เทวดาก็ไม่พ้นนรกนรกยังรอกันไปอยู่ถึงแม้ว่าเราจะเกิดเป็นพรหมใช่ว่าจะรอดนรกก็ยังไม่รอดเราสังเกตในใจเราได้ยังไงว่าเข้าสมาธิฌานไปแล้วเนี่ยไม่พ้นนรก เราก็สังเกตในปัจจุบันนี้เองเพราะปัจจุบันนี้เองมันเป็นว่าที่ของอนาคตเราสังเกตไหมว่าปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนไหนทำสมาธิฌานมาเนี่ยตอนที่เข้าสมาธิเข้าไปนิ่งดิ่งลงไปเนี่ยลมหายใจก็หมดลงไปเนี่ยจิตนิ่งมากมีความสุขมากแล้วสมาธิชนิดนี้เนี่ยมีคำว่าเข้าแล้วก็ออก เข้าอย่างเดียวไม่ออกไม่ได้นะมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นใครเข้าสมาธิไปเลยแล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยไม่ได้เพราะการเข้าสมาธิแต่ละครั้งเนี่ยลมหายใจก็จะอ่อนลงไปอ่อนลงไปโดยท้ายเนี่ยเข้าลึกก็ลมหายใจก็ขาดเลยคนเราไม่มีลมหายใจเนี่ยมันกระดิกตัวไม่ได้หรอกเท่ากับว่าคนนั้นเนี่ยเข้าแล้วไม่ออกก็คือคนนั้นก็ต้องกระดิกอะไรไม่ได้เลยหายใจก็ไม่ได้ ลมหายใจก็หมดจะอยู่ไปยังไงอ่ะจะกี่อยู่เป็นปีๆหลายปีจะได้หรือไม่ต้องกินต้องอะไรแล้วมันไม่ได้ยังไงเวลาเข้าสมาธิตัวจะแข็งเลยลมหายใจจะหมดเลยนะเข้าฌานเนี่ยเขาเรียกว่ามีเข้าเป็นบางครั้งเท่านั้นเองแล้วก็ออกมาไม่ออกไม่ได้เพราะไม่ออกมาก็ ก็ไม่มีใครอยู่ได้หรอกคนที่ทำสมาธิเก่งๆมากๆชำนิชำนาญเนี่ยเข้าอย่างมากก็7 วัน15 วันเดือนก็เข้าเขาเรียกว่าเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยก็เข้าแบบนั้นเนี่ยเข้ามากได้แค่นั้นเองพอมนุษย์เราเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยหายใจไม่มีแล้วเนี่ยหัวใจก็หยุดเต้นหมดเลยนะร่างกายนี้ไม่หยุดทำงานหมดเลย หรือแต่ไออุ่นเท่านั้นเองร่างกายยังอุ่นอยู่เท่านั้นเองซึ่งทํางานอะไรไม่ได้เลยมันจะอยู่ได้ตลอดเป็นหลายปีเป็นร้อยปีไม่ได้หรอกชีวิตของคนเราฉะนั้นเวลาเข้าสมาธิก็ต้องออกออกมาหัวใจก็เต้นเหมือนเดิมร่างกายก็ทํางานปกติฉะนั้นคนเข้าฌานเนี่ยมันหยุดการทํางานของร่างกายหมดเลยนะมันไม่ใช่คนธรรมดานั่งก็นั่งอยู่งั้นแหละ เวลาคนไปผักนั่งคนที่นั่งอยู่ผักล้มไปก็ล้มอยู่อย่างนั้นไม่ลุกหรอกเพราะร่างกายทํางานไม่ได้เลยมันเป็นจิตมันดิ่งมากแล้วทําให้กายเนี่ยหยุดการทํางานหมดเลยฉะนั้นเวลาเข้าฌานเป็นอย่างนั้นนะทีนี้ว่าเราสังเกตไหมว่าถ้าใครทําสมาธิฌานมาเนี่ยเวลาจิตรวมตัวนี่คือนิ่งไปเนี่ย แล้วถ้าคนไหนผ่านสมาธิฌานมาเคยทำเกิดมาเคยเกิดสังเกตไหมว่าเราจิตเราออกจากสมาธิแล้วเนี่ยจิตเป็นยังไงคิดไม่ดีอีกแล้วไอ้คิดไม่ดีนี่ไม่หายเลยนะมันหายตอนที่เข้าสมาธิเท่านั้นเองตอนออกสมาธิมาคิดไม่ดีก็ไม่หายมีเหมือนเดิมมีเท่ากับคนอื่นๆ แสดงว่าหายตอนที่เข้าในสมาธิแต่ออกมาก็มีอีกแล้วนั่นเป็นว่าที่ของการว่าตอนเข้าสมาธิเหมือนเราไปเกิดในพรหมแต่ตอนออกสมาธิมาเหมือนเราจะตกนรกอีกแล้วนั่นเองคำว่าคิดไม่ดีในอกุศลในที่นี้ก็คือนรกถึงได้ว่าคนไหนที่ทำสมาธิมาเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยคำว่าคิดไม่ดีมีแน่ไม่มีหายหรอก ไม่มีหายหรอกไม่มีหายเพราะอะไรเพราะสมาธิฌานนี้เป็นฌานโลกีอกุศลต่างๆหมดไม่ได้ความคิดไม่ดีมีอยู่ฉะนั้นคนที่ถูกสมาธิทุกคนเนี่ย ถึงอย่าว่าแต่คนไม่มีสมาธิเลยนะ
ที่เขาคิดไม่ดีถึงแม้คนนั้นจะมีสมาธิมามากเข้าฌานได้ออกมาก็คิดไม่ดีเท่ากันมีเหมือนกันไม่หายไม่หมดความคิดไม่ดีนั้นก็คือนรกนั่นเองแสดงว่าถึงไปเกิดเป็นพรหมนรกก็ไม่หมด ถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยคนเราในโลกนี้เนี่ยจะไปทางไหนเล่าไอ้คนที่ไม่ฝึกก็บอกว่านรกก็ยังมีก็ดีหน่อยที่จะแก้ก็ตรงที่ทำบุญให้มากเอาไปขาวให้มากมากกว่าใบดำแต่ยังไงใบดำก็มีก็ยังเสี่ยงอยู่ก็จริงส่วนคนอีกคนนึงมาฝึกเข้าฌานทำฌานได้ทำสมาธิสุดท้ายก็ทำลายอกุศลไม่ได้ ถ้าอย่างนี้นะมนุษย์จะไปทางไหนดีคนเราจะไปทางไหนดีอะไรก็ไม่หมดไม่หมดสักทีเนี่ยทำยังไงดีอะถ้าอย่างนั้นใครๆในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้หมดพระเจ้าก็เป็นอย่างนี้หมดหรือพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนี้หมดหรือไม่ใช่พระเจ้าไม่เป็นอย่างนี้พุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนี้แล้วท่านเป็นยังไง ท่านจะไม่มีคำว่าคิดไม่ดีเลยไม่มีแล้วอย่างนั้นแล้วถ้าทำยังไงอ่ะในเมื่อที่กล่าวมาแล้วเนี่ยมีแค่นี้เนี่ยแล้วท่านทำยังไงให้ดีกว่านี้เราเพราะว่าท่านทำสมาธิอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่แบบนี้ สมาธิแบบนั้นแบบอีกอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยหมายความว่าอย่างไรก็คือว่าสมาธิชนิดนี้เนี่ยเป็นไม่ใช่ฌานเป็นสมาธิเกิดจากพุทธศาสนาโดยตรงที่ไม่มีศาสนาอื่นไม่มีอยู่ในศาสนาอื่นแล้วพุทธเจ้าเนี่ยมีฌานมาตลอดเนี่ยก็ขาดสมาธินี้แหละ เมื่อมีสมาธินี้แล้วพระเจ้าจึงเป็นพระเจ้าไงเมื่อก่อนเนี่ยมีแต่ฌานพระเจ้ายังไม่เป็นพระเจ้าเลยนะเราสังเกตไหมว่าตอนที่พระเจ้าเนี่ยตอนแรกนาขวัญเป็นราชกุมารอายุได้7 ขวบพระเจ้าก็ทำปฐมฌานได้ใต้ต้นว่าฌานท่านก็มีอยู่แล้วแต่ท่านก็ยังบอกว่ายังไม่เป็นพระเจ้า ต่อมามาศึกษามาทำสมาธิกับอาราธนาบททุกกระดาบทก็ทำสมาธิสูงสุดก็คือเนวสัญญานาสัญญายตนะซึ่งฌานมีเท่านั้นแหละสูงสุดก็มีเท่านั้นเขาเรียกว่าอรูปฌานที่8ไม่มีใครเกินกว่านั้นสุดท้ายพระเจ้าก็ทำได้แต่พระเจ้าก็บอกว่านี่ทางเป็นไปเพื่อพรหมโลกเท่านั้น ไม่ใช่ทางนิพพานเราเห็นไหมว่าพระเจ้ามีฌานมาตลอดนะสุดท้ายพระเจ้าก็ค้นพบทางอีกทางหนึ่งที่ไปพระนิพพานได้ซึ่งทางเส้นนั้นไม่ใช่ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทางเส้นนั้นก็คือสมาธิในพุทธศาสนาของเราที่จะพูดต่อไปนั่นเอง แล้วสมาธิที่ผ่านไปเนี่ยที่พูดถึงว่าทำสมาธิฌานแล้วก็ทำไมถึงไปพ้นนรกเพราะว่าสมาธิชนิดนั้นจัดว่าเป็นมิจฉาสมาธิถามว่ามิจฉาสมาธิหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าสมาธิที่ยังผิดอยู่ยังไม่ถูกนั่นเอง มิจฉาแปลว่าผิดนะส่วนสมาธิของพระยาเจ้าก็ดีพุทธเจ้าก็ดีเนี่ยเป็นสัมมาสมาธิจึงไม่เหมือนกันมิจฉากับสัมมาแสดงว่าฌานที่เป็นโลกียะเนี่ยก็คือเป็นยังเป็นมิจฉาสมาธิอยู่จึงพ้นนรกไปได้นั่นเอง
ซึ่งฌานเนี่ยเป็นมิจฉาสมาธิเนี่ยไม่ใช่มีพุทธเราอย่างเดียวมีทั่วก็ทั่วไปก็ฝึกได้หมดนะไม่มีว่าไม่ใช่ว่าศาสนาไหนก็ได้ไหนไม่มีศาสนาก็ฝึกได้ส่วนสัมมาสมาธินี่เกิดเฉพาะพุทธศาสนาเท่านั้นไม่มีในศาสนาอื่นแน่นอน แสดงว่าพระเจ้าของเราเนี่ยทำสมาธิอีกแบบหนึ่งขึ้นมาจึงได้พ้นนรกได้ที่กล่าวมานี้พ้นไม่ได้เลยแสดงว่าในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเราสามารถจะตรวจสอบภาวะจิตใจของเราได้ว่าเช็คว่าจิตเราเนี่ยพ้นนรกหรือยัง นะถ้ายังไม่พ้นแก้ไขซะเรายังมีเวลาอยู่นี่คือการเช็คภาวะจิตของเราว่าเราจะพ้นนรกหรือไม่ก็เช็คปัจจุบันได้ถ้าเราปล่อยให้เราตายก่อนแล้วไปเนี่ยเราไม่มีทางเลือกเลยวันนั้นเป็นวันสุดท้ายหมดทางเลือกตอนนี้เรายังเลือกได้อยู่ เรายังไม่ตายเราสามารถจะเลือกทางเดินของเราได้นั่นเองจึงว่าเราจะต้องมากล่าวในที่นี้ว่าเราจะต้องมาเรียนรู้สมาธิก็คือสัมมาสมาธิสัมมาแปลว่าถูกต้องนั่นเองมิจฉาแปลว่ายังผิดอยู่เป็นสมาธิที่ผิด เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราทำยังไงจะให้เราเนี่ยฝึกอย่างไรจะเข้าไปสู่สัมมาสมาธิถามว่าถ้าสัมมาสมาธิของพุทธเจ้าเนี่ยนรกมีไหมนรกไม่มีปิดได้ บุคคลที่ปิดได้คนครั้งแรกบุคคลแรกก็คือพระโสดาบันก็ปิดได้พระโสดาบันนี่คือปิดนรกก่อนแต่จะไปเกิดมนุษย์และเทวดาพระอนาคามีเนี่ยปิดมนุษย์และเทวดาแต่ไปเกิดที่พรหมพระอรหันต์ปิดที่พรหมไป นิพพานอย่างเดียวปิดทีละล็อก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 ไปปิดทีละชั้นละชั้นละชั้นไปนะก่อนอื่นปิดนรกก่อนน่ากลัวต้องปิดก่อนแต่บุคคลที่กล่าวมานี้เนี่ยปิดไม่ได้เลยคิดดีไปเกิดมนุษย์ได้เทวดาคิดไม่ดีไปเกิดนรกทำสมาธิฌานไปเกิดพรหมแต่ทั้งหมดนรกยังรออยู่ ถึงแม้เราเป็นมนุษย์นรกก็หล่อเป็นเทวดามนุษย์ก็หล่อนรกก็หล่อไปเป็นพรหมนรกก็หล่ออีกแล้วใครจะรอดนรกเนี่ยก็มีพระโสดาบันเท่านั้นเองที่จะรอดนรกแล้วพระโสดาบันทำสมาธิอย่างไรถึงได้รอดนรกนะก็มาฝึกใจของเราเนี่ยเอง ฉะนั้นใจของเราปัจจุบันนี้มันเป็นว่าที่ในอนาคตของเราเนี่ยเราลองตรวจเช็คดูที่ว่าใจของเราเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วปิดนรกหรือยังถ้าไม่ปิดเราจะปิดได้อย่างไรเราจะไปทางไหนอันนี้ก็เราจะต้องเตรียมตัวไว้ก่อนว่าเราจะไปทางไหนอย่างที่กล่าวไว้แล้วว่าคนเราทำไมไปนรก ไปโน่นไปนี่ทำไมเลือกไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีอำนาจไงการที่เราไม่มีอำนาจเท่ากับเราเป็นทาสในเมื่อทุกคนในโลกนี้เป็นทาสหมดเลยอย่างนั้นใช่ไหมใช่แล้วถ้าอย่างนั้นคนในโลกก็เป็นทาสตลอดจะเป็นอิสรภาพหรือจะเป็นไทยไม่ได้ละสิ
เป็นได้เมื่อเราเป็นทาสได้เราก็เป็นไทยได้แต่ที่ผ่านมานั่นน่ะพยายามที่จะเป็นไทยแต่ยังหาช่องทางไม่เจอช่องทางนั้นมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีเราจะต้องไปทางช่องทางนั้นแสดงว่าเราสามารถจะเป็นไทยได้ถ้าเราไปช่องทางที่ถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องไปไม่ได้เหมือนกันดังนั้นพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าถ้าโลกนี้เนี่ยมีแต่ทุกข์ฝ่ายเดียวไม่มีสุขเลยมีแต่ทุกข์ไปหมดเลยเด็กคนทั้งหลายเนี่ยจะไม่อยู่ไม่อยากอยู่ในโลกหรอกอยากจะไปนิพพานกันหมดอะ โลกก็ไม่ใช่ว่าทุกข์ทายเดียวอย่างนั้นท่านกล่าวอย่างนี้ว่าโลกนี้ก็ไม่ใช่ว่าทุกข์ทายเดียวถ้าทุกข์ทายเดียวเนี่ยคนทั้งหลายก็ไม่พึงอยู่โลกแต่โลกเนี่ยมีสุขอยู่คนทั้งหลายก็เลยพอใจที่จะอยู่โลกแต่ถ้าโลกเนี่ยสุขทายเดียวทางไปนิพพานก็ไม่จำเป็น ที่จะต้องไปนิพพานแต่ในเมื่อโลกเนี่ยมีสุขแล้วเนี่ยก็มีทุกข์ตามมาอีกเมื่อทุกข์ตามมานั้นไม่มากพอก็ยังลังเลอยู่ว่าจะไปหรือไม่ไปแต่ทุกข์ที่ตามมานั้นมากพอมากกว่าสุขที่ได้รับนั่นอีกจึงเป็นเหตุผลเดียวว่า จำเป็นจะต้องออกจากโลกเข้าใจไหมว่าถ้าโลกเนี่ยมีสุขทายเดียวก็ไม่ต้องแก้ไขแต่ถ้าโลกเนี่ยมีทั้งทุกข์ทั้งสุขแต่ถ้าทุกข์มันมากกว่าสุขนั้นก็จำเป็นจะต้องออกจากโลกถ้า หนทางที่ออกจากโลกไม่มีพุทธเจ้าก็ไม่อุบัติในโลกพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่มีแต่ทางนั้นมีอยู่พุทธเจ้าจึงเกิดขึ้นในโลกได้พระอรหันต์ก็เกิดขึ้นในโลกได้ก็เลยว่าทางนั้นมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีเป็นนั้นว่าทางนั้นเนี่ยเราจะต้องไป ถ้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นไทยได้ไม่เป็นทาสต่อไปเมื่อเราเป็นไทยได้เราก็คุมจิตได้เมื่อคุมจิตได้เราก็บัญชาการให้จิตไปตามที่เราต้องการได้เท่ากับว่านรกเราจะให้ไปได้ยังไงเพราะเราไม่ต้องการเราทำได้จริงๆนั่นหมายถึงว่า เราเป็นไทยแล้วสามารถจะควบคุมจิตได้ทั้งหมดที่จะให้จิตเราไปไหนก็ได้แต่ที่กล่าวมาทำไมต้องว่าเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างไปเป็นสัตว์นรกบ้างไปเกิดพรหมโลกบ้างแต่สุดท้ายก็นรกก็ยังรออยู่เพราะว่าอำนาจทั้งหมดยังไม่ได้ได้อำนาจบางอย่างนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองเช่นคนที่ฝึกฌานเนี่ยก็ได้อำนาจนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเอง นะตอนเข้าสมาธิมันนิ่งแต่ออกมาเนี่ยจิตคิดไม่ดีก็ยังมีอยู่และเขาก็กำจัดคิดไม่ดีนั้นออกไปก็ไม่ได้จึงไม่มีอำนาจอะไรมากนักแต่ก็ดีกว่าคนที่ไม่ฝึกอยู่บ้างที่พอจะมีอำนาจขึ้นมาต่อรองหน่อยชวนคนไม่ฝึกนั้นไร้อำนาจเลยอันนั้นน่ากลัวที่สุดนะน่ากลัวที่สุด เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการฝึกจิตเราจำเป็นจะต้องฝึกไปทางที่ถูกต้องตามคำสอนถึงจะมีผลออกมาถึงจะมีผลออกมาตามความถูกต้องถ้าไม่งั้นไม่มีผลแน่
เราก็จะพบจุดจบของปัญหานี้ไม่ได้เพราะว่าพระอรหันต์ทั้งหลายพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านคุมจิตได้หมดเลยนรกถึงท่านหนึ่งไม่มีไงอย่างแรกก็ปิดนรกก่อนอย่างที่กล่าวนะอย่างที่สองก็คือปิดมนุษย์ก็เทวดาไม่มามีแต่ผมอย่างที่สามก็คือปิดผมเลยก็ไปนิพพานอย่างเดียว ปิดทีละล็อก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 จนสุดท้ายปิดหมดเลยไม่เอาเลยนั่นหมายถึงว่าทำไมท่านปิดได้เพราะท่านมีอำนาจขึ้นมาที่จะควบคุมจิตนั้นให้ไปตามทิศทางที่ต้องการก็คือพระนิพพานนั่นเองเพราะตรงนั้นเป็นที่ปลอดภัยที่สุดไม่มีอะไรจะเทียมเท่า จึงว่าเราท่านทั้งหลายต้องฝึกตนเนี่ยแสดงว่าคนที่ฝึกฌานมาก็ไม่พอเพราะว่าคุมจิตได้ตอนที่เข้าสมาธิหน่อยเดียวเองออกมาก็คุมไม่ได้แล้วคุมไม่ได้ตอนที่เข้าในสมาธิคุมได้นั้นก็ใช่ว่าตัวเองจะคุมนะแต่ว่าอำนาจของสมาธิคุมของเขาเอง มันถึงจะทำได้ไงคือลำพังคนคนนั้นก็คุมจิตไม่ค่อยอยู่หรอกแต่อำนาจสมาธิมันมีอำนาจอยู่นะจิตพลังสมาธิเนี่ยมันสามารถจะคุมตัวมันเองได้เปรียบเหมือนเอาน้ำไปใส่ช่องฟิตเนี่ยมันสามารถจะจับตัวของมันเองเป็นก้อนได้มันก็เลยตั้งอยู่ได้ไม่ละลายไป แต่จะอยู่ในช่องเย็นเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าออกมาอยู่ในอุณหภูมิปกติเดี๋ยวก็ไม่เหลือแล้วอุปมาเหมือนคนที่ออกจากฌานมาเนี่ยอยู่ในภาวะปกติจิตก็ไหลแล้วอ่ะจิตก็ไหลแล้วจิตก็เลื่อนแล้วมันอยู่ได้เฉพาะจํากัดในอุณหภูมิที่เย็นเท่านั้นเองทั้งสมาธิเวลาเข้าไปเนี่ยเย็นนิ่งมันแน่นเลยนะแน่นฌานเนี่ยมันแน่นเข้าไปแน่นตัวนี่แข็งเป๊กเลย แข็งไม่ได้ว่าอึดอัดนะแข็งแบบว่าเหมือนตอไม้เลยขยับมือขยับไม้ไม่ได้เวลาเข้าสมาธิฌานลมหายใจก็หายหมดตัวนี้จะแข็งเหมือนตอไม้แบบนั้นแต่เวลาออกมาก็เหมือนเดิมคิดมั่วตัวไปหมดคิดอกุศลเยอะแยะไปหมด แสดงว่าคนคนนั้นยังไม่ปิดนรกหรอกเพราะความคิดไม่ดีเนี่ยมีอยู่เหมือนเดิมทีนี้เรามาดูที่ว่าคนคนเราทุกคนเนี่ยอยู่ในภาวะไหนก็มาตรวจเช็คตัวเองได้ทีนี้เราจะกล่าวถึงว่าบุคคลที่ปิดนรกเนี่ย ก็คือพระโสดาบันหรือว่าสมาธิในอริยมรรคหรือสมาธิของพุทธศาสนาเนี่ยทำอย่างไรปฏิบัติอย่างไรถึงได้พ้นนรกได้นะคือสมาธิในพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่เหมือนฌานฝึกแล้วไม่เหมือนสมาธิฌาน คนละอย่างกันดังที่เล่าประวัติให้ผู้เจ้าให้ฟังว่าตอนที่แรกนาขวัญท่านก็ทำปฐมฌานได้ท่านก็บอกว่าทางนี้ก็ท่านก็ยังไม่เป็นผู้เจ้านะแล้วก็มาทำฌานกับอาราธบททุกขดาบทก็ทำสมาธิถึงสูงสุดก็ยังบรรลุเป็นผู้เจ้าไม่ได้ท่านก็บอกว่าเป็นไปเพื่อกรรมเป็นไปเพื่อ พบภูมิแห่งพรหมเท่านั้นเองก็ถือว่ายังไม่เป็นผู้เจ้าต่อมาผู้เจ้าก็เจอทางเส้นนี้ขึ้นมาทางเส้นนี้ก็เปิดออกมาแล้วก็รู้เลยว่านรกสิ้นแล้วแล้วก็ต่อไปก็พ้นทุกข์เลยในที่สุดก็พ้นทุกข์ได้ก็คือ หมดเลยภพชาติหมดเลยไม่มีภพชาติแม้แต่พรหมโลกก็ไม่มีพอมารู้แจ้งว่าการฝึกการหัดเนี่ย
สมาธินี้มีเฉพาะพุทธศาสนาเท่านั้นไม่มีศาสนาอื่นแล้วสมาธิที่ฝึกนี้เนี่ยที่จะพ้นนรกได้เนี่ยก็คือสมาธิไนยมรรคหรือสัมมาสมาธิเท่านั้นเองทีนี้สัมมาสมาธิเนี่ยแปลว่าสมาธิอย่างถูกต้อง แต่สมาธิที่ทำที่เล่าที่พูดให้ฟังไปแล้วนั้นนั่นเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิที่ยังผิดอยู่ทีนี้สมาธิที่ผิดและที่ถูกเนี่ยเราสังเกตได้อย่างไรอะไรเป็นตัววัดหรือตัวบ่งบอกถึงว่าถูกและผิด ท่านกล่าวไว้ว่าสมาธิที่ถูกเนี่ยต้องสงัดจากกามสงัดจากอกุศลก่อนนะแล้วค่อยทำปฐมฌานทุติตติจนถึงจตุตฌานจนถึงอรูปฌานแล้วค่อยทำแต่ต้องมีข้อแม้ว่าสงัดจากกามสงัดจากอกุศลก่อน แล้วค่อยเจริญฌานนั่นคือสัมมาสมาธิแต่ทุกคนที่มาฝึกสมาธิฌานกันเนี่ยมันยังไม่สงัดตอนบางคนก็บอกว่าไม่สงัดได้ไงไม่สงัดจะเข้าฌานได้หรือคือสงัดชั่วคราวชั่วครู่ได้อยู่เราสังเกตอย่างที่อธิบายให้ฟังว่า คนทั่วไปมาฝึกสมาธิฌานกันเนี่ยก็คืออจิตนิ่งดิ่งลงไปเนี่ยตอนที่ยังไม่เข้าฌานเนี่ยเข้าไม่เข้าสมาธิเนี่ยกามและอกุศลก็คิดอยู่นั่นแหละจึงเข้าสมาธิไม่ได้ต่อมาเนี่ยพยายามข่มกามนั้นอกุศลนั้นให้ระงับลงไปด้วยการภาคเพียรจนจิตเนี่ย สามารถที่จะทำสมาธิฌานได้ก็เลยจิตนั้นรวมตัวเป็นฌานเข้าไปจึงเข้าฌานได้หลังจากเข้าฌานไปแล้วเนี่ยจิตนิ่งดิ่งลงไปได้จนถึงก็เรียกว่ามีเข้าและมีออกอย่างอธิบายให้ฟังเนี่ยเข้าอย่างเดียวไม่ออกไม่ได้เมื่อออกจากสมาธิฌานมาแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยกามก็เกิดขึ้นเหมือนเดิม อกุศลก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมไงตอนจะเข้าก็เกิดอยู่แล้วตอนที่เข้าไปก็หายอยู่ตอนออกมาก็เกิดเหมือนเดิมอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิที่ไม่ปราศจากกามและอกุศลจึงมีนรกอยู่ไงจึงมีนรกอยู่ เท่ากับว่าฌานของคนทั่วไปฌานโลกิยะเนี่ยเป็นอย่างนี้นะตอนที่จะเข้าฌานจิตก็มีกามมีอกุศลคิดมากจนกว่าแหวกวงล้อมเข้าไปจนเข้าฌานได้ก็หายไปหน่อยเหมือนเราหนีผู้ร้ายแล้วเข้าไปในถ้ำผู้ร้ายก็บอกว่าไม่ตามไปหรอกอยู่หน้าถ้ำหลอดีกว่า หรือหนีเสือขึ้นต้นไม้แบบนั้นเลยเสือก็บอกว่าไม่ขึ้นหรอกต้นไม้รออยู่โตโคนดีกว่าได้ลงมาข้าจะกัดให้ดูเหมือนเราหนีอารมณ์ไปเข้าไปในสมาธิก็คือหนีกามกับหนีอกุศลนั่นเองอกุศลก็เป็นตัวนรกอยู่แล้วใช่ไหมล่ะหนีและเข้าสมาธิไป ทำไมกามและอกุศลไม่ตามเข้าไปในสมาธิไม่ตามทำไมเพราะเขารู้หรอกว่าเดี๋ยวก็ออกมาเขาไม่ตามเมื่อจิตคนนั้นออกมาจากฌานกามก็เกิดทันทีเลยอกุศลก็เกิดทันทีเลยมีเหมือนเดิมอันนี้เขาเรียกว่ามิจฉาสมาธิ ส่วนพระยาเจ้าไม่มี
ไม่มีกามไม่มีอกุศลเวลาเข้าฌานจิตกามอกุศลก็ไม่มีเวลาออกจากฌานกามอกุศลก็ไม่มีนี่คือความแตกต่างว่าสัมมาสมาธิกับมิจฉาสมาธิต่างกันตรงนี้ เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะเป็นสัมมาสมาธิอย่างที่ว่านี้ได้อย่างไรและเขาว่ากามและอกุศลเนี่ยจะต้องทำลายก่อนทำสมาธิหรือว่าหลังจากทำสมาธิแล้วคือทำลาย เราจะต้องทำลายก่อนการทำสมาธินะ คือทำไมต้องทำลายก่อนเพราะว่าก่อนที่เราจะเข้าสมาธิเนี่ยกามก็มาขวางแล้วนะอกุศลก็มาขวางแล้วอ่ะมันมาขวางมันเป็นผู้ร้ายมาก่อนเขาเลยที่มาลาวีเราตลอดก่อนเข้าสมาธิอารมณ์เรากวนเราตลอด กวนอารมณ์เหล่านั้นก็คือกามและอกุศลนั่นเองหลังจากที่เราเข้าสมาธิแล้วเนี่ยเขาก็ยังรอเราอยู่ข้างนอกนั่นเองเขาไม่ตามเข้าไปออกมาก็ไปเจอเขาอีกแสดงว่าเราเจอเขาก่อนเข้าสมาธิแล้วออกมาก็เจอเขาเหมือนเดิมก่อนหน้าจะเข้าก็เจอเขาอยู่แล้วฉะนั้นด่านแรกเนี่ยเราทำลายกามอกุศลก่อนเพราะ มันเจอกันประจำอยู่แล้วตั้งแต่ไม่เข้าสมาธิเราก็มีกามและอกุศลอยู่แล้วจึงว่าหน้าที่หรือภาระของเราคือจะทำยังไงให้กามและอกุศลนี้ดับไปก่อนเพราะตัวนี้ตัวนรกนะทีนี้พุทธเจ้าเราก็สอนว่าภิกษุ กามและอกุศลนี้ดับไม่เหลือณที่ไหนอันนี้คือคำสอนพระเจ้าโดยตรงภิกษุสติปัฏฐานสี่นั่นแหละกามและอกุศลดับไม่เหลือณที่นั้นนี่นี่คือคำสอนอย่างที่เคยกล่าวไว้แล้วว่ากามอกุศลนี้เป็นด่านแรกที่เราเจอกันมานาน ปกติคนทั่วไปก็มีกามอกุศลอยู่แล้วซึ่งมันเป็นพื้นเพของชีวิตเราอยู่ประจำที่เราเจออยู่ตลอดเป็นข้าศึกตลอดกับเราอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะว่าอันนี้ก็หนีนรกไม่ได้อันนี้ก็พ้นนรกไม่ได้จนถึงพรหมโลกก็ยังพ้นนรกไม่ได้เพราะสองตัวนี้เองกามและอกุศลนี่เองเท่ากับว่า เราเนี่ยเจออาการอกุศลเนี่ยมาตลอดฉะนั้นถ้าเราเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าเราเจอสิ่งเขาเจอสิ่งนี้ตลอดเราก็ต้องทำลายสิ่งนี้ก่อนที่เราจะทำสมาธิฌานอีกเมื่อก่อนเราทำสมาธิฌานเนี่ยเราก็ทำกว่าจะทำได้ก็แหวกวงล้อมเข้าไปถ้าวันไหนแหวกไม่ได้วันนั้นก็เข้าฌานไม่ได้ วันไหนแหวกวงล้อมพอจะได้ก็เข้าฌานได้อยู่แต่ก็ไม่รอดอยู่ดีออกมาก็เจอเขาอยู่ดีถึงจะเข้าไปแล้วเนี่ยก็หนีเขาไม่พ้นแล้วจะหนีไปทำไมในเมื่อหนีก็ไม่พ้นก็หันหน้าเข้าสู้กันไม่ดีกว่าหรือถ้าหนีพ้นเราก็หนีได้เลยแต่ถ้าหนีไม่พ้นเนี่ยการหนีของเราก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาสิเป็นการหนีปัญหาต่างหาก ถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยการแก้ปัญหาเรื่องนี้เนี่ยก็คืออันดับแรกก็คือทำลายกามและอกุศลก่อนแล้วพุทธองค์ก็ทรงสอนเรื่องกามและอกุศลดับไม่เหลือที่ไหนสติปัฏฐานสี่นี่แหละพิสุทั้งหลายดับไม่เหลือที่นั้นเท่ากับว่าสติปัฏฐานสี่ หรืออริยมรรคมีองค์แปดนั้นเป็นเฉพาะการของพุทธศาสนาโดยตรงเป็นหัวใจที่ทุกคนจะต้องท
ทำแล้วก็ทำแล้วจะกลายเป็นสัมมาสมาธิได้ลองไม่เชื่อลองไปเปิดตำราดูดีว่ามรรคมีองค์แปดนะข้อที่แปดสัมมาสมาธิเนี่ยท่านกล่าวว่าอย่างไรท่านกล่าวว่าภิกษุสัมมาสมาธิเป็นอย่างไรภิกษุนั้นสงัดจากกามสงัดจากกุศล บรรลุปฐมฌานทุติตติจนถึงจตุฌานต้องมีคำว่าสงัดจากกามสงัดจากกุศลเท่ากับว่าเรายังไม่สงัดยังไม่สงบพอเพราะเรายังไม่ได้ทำลายกามและอกุศลนะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยสติปัฏฐาน4จึงเป็นการกระทำครั้งแรกของเรา ที่เราจะต้องทำถึงแม้ว่าเราจะทำฌานมาก่อนก็ตามหรือไม่ทำฌานมาก่อนก็ตามสุดท้ายก็ต้องมาลงเอยที่สติปัฏฐาน4ก่อนอยู่ดีเพราะมันไปไม่ได้ฉะนั้นสติปัฏฐาน4ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวทำลายกามและอกุศลนั้นให้สิ้นไป แล้วถึงจะปิดนรกได้เพราะกามและอกุศลนี่เองเป็นตัวกามาวจรก็คือท่องเที่ยวในกามภูมิบ้างไปทุกขติภูมิบ้างจะต้องไปสู่นรกนั่นเองเราจึงว่าจะต้องมาเจริญสติปัฏฐาน4กันเพื่อจะกำจัดกามและอกุศล เพราะพุทธองค์ทรงตรัสว่ากามและอกุศลนี้ดับไม่เหลือหน้าที่ไหนสติปัฏฐาน4นี่แหละภิกษุดับไม่เหลือหน้าที่นั้นเราจำเป็นจะต้องแก้ปัญหาเรื่องกามและอกุศลให้สิ้นไปทีนี้สติปัฏฐาน4เนี่ยทำอย่างไรเจริญอย่างไรจึงเป็นสัมมาสมาธิได้ ก่อนที่จะเป็นสัมมาสมาธิได้เนี่ยเราจะต้องแก้ปัญหาเรื่องกามและอกุศลด้วยสติปัฏฐาน4ก่อนนั่นเองแสดงว่าถ้าเกิดว่าเจริญในสติปัฏฐาน4เนี่ยเราจะต้องเจริญพร้อมกับการเจริญฌานด้วยไหมไม่คนละอย่างกัน การเจริญก็ต่างกันการปฏิบัติก็คนละส่วนกันซึ่งเป็นของที่เราทำอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งต้องไว้ก่อนนะจะทำไปพร้อมกันไม่ได้อุปมาเหมือนว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยเหมือนกับเราลงรากฐานของบ้าน ลงเข็มลงเสาลงฐานลากอ่ะฉะนั้นการปลูกบ้านกับการลงฐานล่างเนี่ยฐานรากฐานเนี่ยจะทำไปพร้อมกันนะได้ไหมไม่ได้ตอนที่เราทำฐานก็ทำฐานไปก่อนตอนปลูกบ้านก็ไม่ต้องทำฐานแล้วก็ต้องทำบ้านอย่างเดียวแบบนั้นแหละก็คือให้พื้นฐานไปเสร็จไปอย่างๆเลยแล้วค่อยปลูกบ้าน อย่างนั้นแหละเพราะว่าสติปัฏฐาน4นี้เป็นรากฐานของสมาธิทั้งหมดจำเป็นจะต้องมาทำฐานรากให้สมบูรณ์ฐานรากที่เราจะไม่มีสมาธิหรือมีแล้วเสื่อมหรือมีแล้วเนี่ยออกมาไม่พ้นนรกก็คือฐานรากก็คือพื้นจิตพื้นฐานของคนธรรมดาทั่วไปก็เพราะมีกามและอกุศลอยู่เราจึงว่าจะต้องทำลายกามและอกุศลนี้ก่อน เท่ากับว่าเราจะต้องเจริญสติปัฏฐาน4ในเมื่อเราเห็นพ้องต้องกันว่าสติปัฏฐาน4นี้เป็นตัวทำลายกามและอกุศลถ้าเราจะหันมาเจริญสติปัฏฐาน4สมาธิที่เราเคยฝึกมานั้นจะเอาไว้ตรงไหนก็เอาไว้ก่อนไม่ต้องเอามายุ่งหรือจะทำพร้อมกันไหมไม่จำเป็นเพราะทำพร้อมกันไม่ได้
เหมือนปลูกบ้านกับลงเข็มเนี่ยลงฐานพร้อมกันมันไม่ได้มันจะต้องทำได้อย่างใดอย่างหนึ่งและอย่างใดอย่างหนึ่งอันดับแรกก็คือลงฐานก่อนอุปมาอย่างนั้นนะว่าทำพร้อมกันไม่ได้เพราะมันคนละส่วนกันแล้วเราทำสติปัฏฐาน 4กับการฝึกสมาธิเนี่ยต่างกันไหมต่างกันแน่นอน ไม่เหมือนกันเลยเหมือนคนละด้านเลยคนละเรื่องเลยจึงว่าคนที่ทำสมาธิเนี่ยจึงไม่ค่อยรู้จักสติปัฏฐาน 4เพราะเขาคิดว่าเวลาฝึกสติปัฏฐาน 4หรือฝึกอย่างอื่นเขาก็ต้องเอาสมาธิเข้าไปปนหมดเลยมันไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องแยกแยะว่าสติเป็นสติสมาธิเป็นสมาธิเป็นคนละส่วนกันไม่ใช่อันเดียวกัน แต่สิ่งทั้งสองเนี่ยจะต้องมาอยู่ด้วยกันได้ในที่สุดเหมือนบ้านกับฐานล่างเนี่ยไม่ใช่อันเดียวกันแต่สิ่งทั้งสองมาอยู่ด้วยกันได้แต่ต้องทำฐานล่างก่อนอย่างนั้นแหละเท่ากับว่าเราจะต้องมาฝึกสติสตินั้นก็คือสติปัฏฐาน 4เพราะเหตุผลก็คือ เราจะเอากามและอกุศลออกก่อนพุทธเจ้ากล่าวให้ทำสติปัฏฐาน 4เพราะว่าท่านบอกว่าดับไม่เหลือที่นั่นเราจำเป็นแท้ที่เราจะต้องทำตรงนี้ก่อนถ้าอย่างนั้นสติปัฏฐาน 4จะเจริญอย่างไรท่านสอนว่าอย่างไรสติปัฏฐาน 4ท่านสอน ให้เห็นพิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรม4อย่างนี้ซึ่งนักปฏิบัตินี่ต้องเข้าใจว่าการฝึกสติกับการฝึกสมาธินี้คนละอย่างกันเราจำเป็นว่าถ้าเราฝึกสติสมาธิก็เอาไว้ก่อน ถ้าเราฝึกสมาธิสติปัฏฐาน 4ก็เอาไว้ก่อนเหมือนกันต้องเข้าใจอย่างนี้นะว่าฝึกอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันเป็นอย่างไปก็จะสมควรจะเหมาะสมต่อการกระทำถ้าอย่างนี้สติปัฏฐาน 4เนี่ยพิจารณากายในกาย เวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไหนก่อนหน้าหลังหรือว่าจะทำแบบไหนอย่างไรอันดับแรกก็คือพิจารณากายในกายก่อนคำว่าพิจารณานี่หมายความว่าอย่างไรเหมือนเราหยิบของมาชิ้นหนึ่งก็มองซ้ายมองขวาเอาพิจารณาดูนะมันมีอะไรแล้วก็วางไว้อย่างนั้นหรือ ไม่ใช่อย่างนั้นการพิจารณากายในกายเนี่ยไม่ใช่เหมือนเราหยิบอะไรขึ้นมาก็มองไปมองขวามองละทั่วถึงแล้วก็วางไว้อย่างนั้นไม่ใช่คำว่าพิจารณาในที่นี้เนี่ยบางครั้งศัพท์เนี่ยมันใช้ไปแล้วเนี่ยคือคำว่าพิจารณาเนี่ย มันใช้คำว่าพิจารณาไปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าคือไม่สามารถจะหาศัพท์ที่เหมาะเจาะในการที่จะพูดถึงกริยานั้นๆออกมาได้มันก็ยากในการใช้ศัพท์เหล่านี้ขึ้นมาอย่างถูกต้องได้แต่มาไม่อยากจะใช้คำว่าพิจารณาเท่าไหร่แต่ก็ไม่รู้จะหาศัพท์อื่นมาพูดเหมือนกันจึงอนุโลมตามว่าที่เขาบอกว่าพิจารณาก็พิจารณาแต่ความจริงแล้วก็คือ ทำให้แจ้งมากกว่าอยากจะใช้คำว่าทำให้แจ้งมากกว่าการพิจารณาแต่เอาละก็ใกล้เคียงกันว่าแสดงว่าขอบเขตของการพิจารณาก็คือทำยังไงให้มันแจ้งออกมานั่นเองแล้วก็มีศัพท์หนึ่งที่ใช้แล้วก็ดูเหมือนจะตรงกว่าก็คือนิโรธแปลว่าทำให้แจ้ง
ถามว่าทำให้แจ้งนี้กับการพิจารณาเนี่ยหรือการพิจารณาเนี่ยมีขอบเขตว่าอยู่ที่ว่าทำให้แจ้งเนี่ยมันแจ้งยังไงมันพิจารณายังไงก่อนอื่นจะพูดถึงว่าทำให้แจ้งนี้ก็พูดถึงว่าคนทุกคนเนี่ยไม่เห็นตัวเองไม่เห็นร่างกายนี้เอง ไม่เห็นร่างกายของตัวเองเลยการไม่เห็นนั่นเนี่ยชื่อว่ามืดมันมืดมันไม่แจ้งทีนี้ว่าเราจะทำให้แจ้งออกมาให้ได้แล้วแจ้งตรงไหนอ่ะแจ้งตรงที่มืดนั่นเองตรงไหนมืดก็แจ้งแต่ที่นั้น แจ้งในตัวเราหัวเท้านี่แหละมันมืดมันไม่แจ้งก็ต้องทำให้แจ้งตรงนั้นแจ้งในตัวเราหัวเท้านี่แหละมันมืดมันไม่แจ้งก็ต้องทำให้แจ้งตรงนั้นแจ้งในตัวเราหัวเท้านี่แหละการทำให้แจ้งตรงนี้เนี่ย ก็หมายความว่าเราไม่เห็นเรามองไม่เห็นมันมืดเราจะต้องทำที่มืดเนี่ยให้แจ้งออกมาการแจ้งนั่นแหละเขาเรียกว่าพิจารณาก็ได้หรือการพิจารณามีขอบเขตที่แจ้งนั่นแหละเป็นประมาณเป็นที่สุดนะ ถามว่าทุกคนเนี่ยไม่เห็นตัวเองทำไมมันมืดมืดจิตมองไม่เห็นทีนี้เราจะทำให้แจ้งขึ้นมาในสิ่งที่มืดนี้ก็ต้องมีกรรมวิธีอย่างนี้เขาเรียกว่าพิจารณากายในกายแล้วส่วนเวทนาจิตธรรมน่ะจะเห็นตามลำดับ ขอให้เห็นกายก่อนนะมันก็จะเห็นเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมที่ทำตามหลังตราบใดกายนี้ยังไม่ปรากฏเนี่ยเวทนาจิตธรรมก็ยากที่จะเข้าใจเพราะว่ากายนี้เป็นส่วนของรูปเวทนาจิตธรรมนั้นเป็นฝ่ายของนามธรรมที่เราจะเห็นขั้นตอนต่อไปเท่ากับว่า หลักใหญ่ของการเห็นก็คือว่าเราจะต้องเห็นกายนี้และทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่เห็นกายของตัวเองบางคนก็บอกว่าไม่เห็นได้ไงส่องกระจกก็เห็นหรือมองด้วยตาก็ยังเห็นอยู่คือเห็นอย่างนี้เนี่ยมันเห็นด้วยตาเนื้อแต่ไม่ใช่ตาใน ตาคนเรามีสามตาหนึ่งตาเนื้อเขาเรียกว่ามังสะจักษุจักษุเนื้อนั่นเองมังสะก็คือหนังเนื้อหนังนี่แหละมังสะก็คือเนื้อจักษุก็คือตาเนื้อสองทิพยจักษุตาทิพสามก็คือปัญญาจักษุ ตาด้วยปัญญานะทีนี้ตาเนื้อของเราเนี่ยเห็นเราถือว่าไม่ได้ทำไมว่าถือว่าไม่ได้มันก็ตามเหมือนกันนั่นแหละคือเราก็เห็นตัวเองอยู่แต่กิเลสมันไม่ได้ละน่ะมันก็ถือว่าไม่ได้ไงถ้ามันเห็นแล้วมันละได้ก็คือประจบก็ที่เรามาปฏิบัติในตาเนื้อเราก็เห็นมานานแล้วนี่ ส่องกระจกก็เห็นกิเลสมันละได้ที่ไหนจึงบอกว่าไม่ได้ไง
มันไม่มีผลไงนะมันไม่มีผลท่านั้นเราคือตาในก็คือตาปัญญานั่นแหละตาที่ประจักษ์สูตรนี้ก็กลายเป็นเห็นอย่างอื่นอีกเห็นนรกบ้างเห็นสวรรค์ก็เป็นนอกตัวอีกก็ยังไม่เห็นกาย ฉะนั้นเห็นตัวเองนี่ก็เรียกตาปัญญาจักขุปัญญาปัญญาจักขุนั่นเองทีนี้คนเราเนี่ยถามว่าทำไมไม่เห็นตัวเองความไม่เห็นตัวเองก็เพราะว่าเรามัวแต่ใส่ใจไปเห็นคนอื่นอยู่มาหลายชาติหลายภพหลายชาติเราเคยชำนาญชำนิชำนาญในการที่จะปล่อยจิตไปเห็นข้างนอกนี่มานมนาน จึงชำนาญกับคนการเห็นคนอื่นทิ้งตัวเองอยู่เบื้องหลังมานานแล้วครั้นเดียวนี้เนี่ยเราจะมาดูตัวเองจึงเป็นของมองไม่เห็นเพราะไม่เคยมองมาแต่ไหนแต่ไรไม่เคยมองเลยมาหลายชาติจึงไม่รู้ว่าตัวเรามีรูปร่างอย่างไรรูปพรรณสัณฐานอย่างไรได้แต่ไปเห็นคนอื่นสิ่งอื่น มาตลอดจนถึงบัดนี้บัดนี้มาเห็นตัวเองเนี่ยจึงมองถึงมองไม่เห็นนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมองเห็นขึ้นมาให้แจ้งนั่นแหละชื่อว่าพิจารณาใจจะอยากจะใช้คำว่าพิจารณาเนี่ยก็คือทำให้แจ้งมากกว่าขอบเขตของการพิจารณาก็คือให้แจ้ง เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะแจ้งได้อย่างไรเราจะเห็นได้อย่างไรการที่เราเห็นเราแจ้งตรงนี้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเอากามออกอกุศลออกนั่นเองเพื่อจะให้ทำลายด้วยการเห็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการเห็นของตัวเองเนี่ยก็ต้องมีกรรมวิธีที่จะต้องทำขึ้นมา พุทธเจ้าท่านก็กล่าวไว้ว่าถ้าเรามองตัวเองไม่เห็นก็ให้เอาสัญญาต่างๆมาเป็นอุบายในการมองท่านก็ตัดอยู่ในสัญญามากมายหลายๆที่ในพระไตรปิฎกก็เยอะมากในคลิมาโนนสูตรก็กล่าวถึงสัญญา10 ประการสัญญาคืออะไร สัญญาก็คือสิ่งที่จำได้หมายรู้จำได้หมายรู้อย่างไรหมายถึงว่าจำได้ว่าคนเราเนี่ยร่างกายของคนเรามีอะไรบ้างมีตับมีไตมีไส้มีพุงมีเลือดน้ำเหลืองมีอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆเราเคยเห็นคนตายไหมเคยเห็นสรีระมนุษย์ที่เขาจำแนกไว้ไหมว่าตับไตไส้พุงของคนเราเป็นอย่างไร อ๋อเคยเห็นก็จำสิ่งนั้นไว้การที่เราเคยเห็นก็ดีจดจำสิ่งนั้นมาไว้ก็ดีนั่นแหละเขาเรียกว่าสัญญาจำได้มาหมายรู้มาแล้วก็เอาสัญญาเหล่านั้นน่ะมาปรารภตัวเองว่าตัวเองก็เหมือนคนเหล่านั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้น เช่นเราเห็นคนตายขึ้นอืดขึ้นผองเราก็นึกถึงว่าเราตายเหมือนคนนั้นบ้างแต่เราไม่เอาเขามานึกนะเอาจิตนึกถึงตัวเราเองนี่แหละแต่เอาอุบายเข้ามาเอาแค่อุบายนะเอาแค่อุบายมาว่าเราเคยเห็นเขา เห็นมนุษย์เราเนี่ยเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ก็เอาอุบายมาแต่จุดหมายปลายทางก็คือเราต้องเห็นตัวเองนั่นเองเราไม่อยากจะเห็นใครหรอกไม่อยากจะเอาคนตายมานึกหรอกเราจะกลัวเพียงแต่ว่าเรานึกถึงตัวเองแต่อาศัยคุณอุบายคนตายนั่นแหละคือจุดประสงค์ที่ถูกต้องนะ เอาอุบายเข้ามาพอไม่ต้องเอาเขามานึกเดี๋ยวเราจะกลัวเรานึกถึงตัวเรานั่นแหละแต่เป็นอุบายเขานะอุบายเขาเพราะเราไม่มีอุบายอะไรจะนึกตัวเองได้
อย่างนี้แหละเขาเรียกว่าสัญญาแล้วสัญญาเหล่านี้มาปรารภตัวเราเองและจิตของเรานี่ก็แปลกนะว่าตอนที่มันคิดไปทางนอกเนี่ยจิตเป็นผู้นำเราเป็นผู้ตามเหมือนคนที่จูงโคคนจูงนั้นเป็นผู้นำ แต่โคนั้นเป็นผู้ตามแต่เมื่อเราเอาจิตมาพิจารณาตัวเองเนี่ยเราจะใช้นิสัยนั้นไม่ได้เราก็กลายเป็นผู้นำแต่จิตเป็นผู้ตามนะแสดงว่าจิตเราไปข้างนอกเนี่ยคนจูงโค แต่เมื่อจิตเรามาอยู่ข้างในน้อมมาดูตัวเราเนี่ยโคจูงคนเป็นใช่อย่างนั้นกลับด้านกันอย่าลืมว่าถ้าคนจูงโคเนี่ยคนก็มีอำนาจเหนือกว่าจูงโคไปไหนก็ได้แต่ถ้าโคจูงคนล่ะแสดงว่าโคนั้นก็มีอำนาจเกิดคนดิอย่างนั้นแหละตอนนี้เราจะกลับเอามีอำนาจไง เมื่อก่อนอารมณ์จูงเราแต่เดี๋ยวนี้เราจะจูงอารมณ์เพราะเราจะเริ่มเป็นใหญ่ขึ้นมาฉะนั้นการที่เราจะเป็นใหญ่เนี่ยต้องเริ่มต้นด้วยอย่างนี้แล้วก็อุบายใดๆที่เรานำมาพิจารณาตัวเองนั้นด้วยสัญญาเหล่านั้นทางธรรมถือว่าเรียกว่าโยนิโสมนสิการ อุบายที่นำมาประลบอันแยบขายแล้วอย่าลืมว่าอุบายต่างๆที่เรานำมาพิจารณาร่างกายเรานั่นแหละเราจะต้องเป็นผู้เจ้ากี้เจ้าการหมดเลยเป็นผู้แสวงหาอุบายมากว่าเรานั่นแหละหาอุบายสารพัดคือนำแหละเป็นผู้นำเลยแหละจิตเป็นผู้ตาม อันนี้นักปฏิบัติเนี่ยพึงทราบเลยว่าต้องทำอย่างนั้นนะเราจะให้จิตเป็นผู้นำไม่ได้งานนี้มันจะหยุดทันทีเลยจะไม่ไปเลยอันนี้ก็จะบ่งบอกให้เห็นได้ว่าจิตเราเนี่ยอยู่นอกตัวเนี่ยจิตอารมณ์นำจิตแต่ขั้นเมื่อจิตเรามาอยู่ในตัวเราเนี่ยเราต้องใช้ เรานำจิตนะเราต้องนำจิตไปอันนี้ก็คือว่าเราจะต้องนำจิตนั้นไปไปในอารมณ์ต่างๆบางคนคิดว่าเอาจิตมามองตัวเราเนี่ยมันมองไม่เห็นแล้วตัวเองก็ไม่นำไม่หาอุบายแล้วก็ปล่อยให้จิตมองเองแล้วให้เห็นเอง อย่างนี้ไม่ได้นะจะไม่มีทางเห็นเลยจะไม่มีทางเห็นเลยเราให้จิตมองเนี่ยจะไม่มีทางเป็นไปได้เลยจึงมองไม่ได้มองไม่เห็นเราต้องหาอุบายมาหาอุบายมาหาอุบายให้รอให้จิตเห็นเองไม่มีทางแสดงว่าความเห็นทั้งหมดเนี่ยที่เราจะต้องเห็นเนี่ยเราเป็นผู้ จัดการบริหารหมดเลยเป็นผู้หามาหมดเลยอุบายเราจะต้องนำจิตเราจะต้องพาจิตนี้คิดอยู่ในตัวเราคำว่าคิดอยู่ในตัวเราก็คือพิจารณานั่นเองและทางสติปัฏฐาน4เนี่ยเขาไม่ให้นิ่งเขาให้คิดซึ่งเป็นการกระทำต่างกันกับการทำสมาธิ อย่างหน้ามือเป็นหลังมือสมาธิที่เราฝึกกันก็คือฌานเนี่ยฌานเนี่ยจะสงบได้จะเข้าสมาธิได้เนี่ยเขาห้ามคิดจิตถึงจะดิ่งตัวรวมตัวถ้าคิดอยู่สมาธิก็จะไม่เข้าอันนั้นคือสมาธินะห้ามคิดไม่ว่าเรื่องไหนทั้งนั้นเรื่องใครก็แล้วแต่เรื่องตัวเองก็ห้ามคิดเรื่องคนอื่นก็ห้ามคิด เรื่องไหนๆก็ห้ามคิดจิตถึงจะรวมตัวเป็นสมาธิอันนั้นคือสมาธินะ
แล้วก็เวลาทำเนี่ยนั่งอย่างเดียวอย่าบทอื่นๆไม่เหมาะแต่การนั่งอันนี้คือกริยาของการฝึกสมาธิซึ่งต่างจากกริยาของการฝึกสติปัฏฐานสติปัฏฐานสี่เนี่ยเขาให้คิดแต่เขาห้ามนิ่ง และการคิดนั่นเองเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าพิจารณาหรือพิจารณาเนี่ยก็คือความคิดนั่นแหละอันเดียวกันเขาบอกให้พิจารณากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมให้พิจารณาก็แสดงว่าต้องคิดนั่นเองต้องคิดให้มากๆด้วยนะแล้วก็ไม่ใช่นั่งอย่างเดียว ทั้งยืนเดินนั่งนอนให้ทำทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่ทำเวลาในเวลาหนึ่งให้ทำทั้งวันทั้งคืนตลอดวันตลอดคืนให้ต่อเนื่องไม่เหมือนสมาธิสมาธิทำครั้งใดครั้งหนึ่งเช้าบ้างเย็นบ้างกลางวันบ้างหรือเป็นครั้งๆคราวๆไปแล้วเวลาทำเน้นหนักไปทางนั่งแล้วก็เวลาทำสมาธิฌานห้ามคิดถ้าคิดจิตไม่เป็นสมาธิ นักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าการกระทำทั้งสองเนี่ยขัดแย้งกันอยู่แล้วแล้วก็คนละอากัปกิริยากันจึงไม่ใช่อาการเดียวกันจึงเอามารวมกันไม่ได้ทำขณะเดียวกันไม่ได้ฝึกไปลักษณะพร้อมๆกันไม่ได้นะจึงว่าฝึกอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นแล้วก็การฝึกก็คนละอย่างกัน อย่างแน่นอนไม่เหมือนกันเลยทีนี้ว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยเขาให้พิจารณากายในกายโดยการใช้อุบายหาอุบายหาสัญญามาปรารภในตัวเราแล้วก็เอาอุบายจากที่เราเคยเห็นเคยผ่านเคยพบที่เราเคยเห็นจากที่อื่นมาแล้วนำมาปรารภตัวเราเองเนี่ย ด้วยอุบายนั้นๆนะการอุปารภด้วยอุบายนั้นๆเนี่ยเราจำเป็นจะต้องพาจิตอบรมไปโดยเราเป็นผู้นำจิตเป็นผู้ตามเราต้องสรรหาอุบายสารพัดที่มาคุยกับจิตมาพิจารณาในร่างกายนี้ ห้ามนิ่งถ้านิ่งจะไม่มีการเจริญแต่ให้คิดในตัวเหล่านี้ความคิดเหล่านั้นก็คือการพิจารณานั่นเองแล้วสมมุติตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยอุบายเหล่านั้นอยู่เนืองๆจงเป็นเครื่องอยู่ของจิตเมื่อภิกษุนั้นหรือบุคคลนั้นทำสติปัฏฐานสี่อย่างนี้พิจารณาว่าตัวเราเนี่ยเหมือนป่าช้าทั้งเก้า คนที่ตายอยู่ในป่าช้าเนี่ยเก้าระยะระยะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ถึงที่เก้าเนี่ยว่าคนเราตายแล้วเป็นยังไงให้หาอุบายมาแล้วพิจารณาอยู่อย่างนี้พิจารณาอยู่ยืนก็ทำนั่งก็นำนอนก็ทำอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าทำทุกอิริยาบถพิจารณาโดยความเป็นธาตุบ้าง พิจารณาโดยการเป็นป่าช้าทั้ง9บ้างพิจารณาทั่วไปในอาการ32บ้างอันนี้ขอให้จิตเหล่านี้ท่องเที่ยวอยู่ในตัวเรานี้ตลอดเวลาจิตเหล่านี้ก็อยู่ในตัวเราตลอดเวลาก็ทำให้เราเกิดสมาธิขึ้นมาต่อมาภิกษุนั้นทำอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนจิตที่พิจารณาในตัวเราอยู่เสมอนั่นแหละ ทำให้เราเห็นความเป็นธาตุแท้ของตัวเราเองว่าตัวเราทั้งหมดเนี่ยเป็นของปฏิกูลเป็นของที่น่ารังเกียจเป็นของที่น่าเบื่อหน่ายเป็นของที่ไม่สะอาดมีสิ่งสกปรกมากมายเป็นของที่ไม่น่ายินดี
การพิจารณาอย่างนี้เนี่ยทำไมน้อมจิตไปทางวิราคะน้อมไปทางที่โวสักขะคือสละคลื่นเสียว่ามันไม่น่าเป็นของที่น่ายินดีอะไรโดยอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปทางทัศนะโวสักขะก็คืออาศัยความดับความทำให้แจ้งนั่นเอง ดับภายนอกมาแจ้งทางไหนนั่นเองอาศัยวิเวกจิตเราพิจารณาตัวก็วิเวกนะมันจะวิเวกก็คืออยากจะอยู่คนเดียวอยากอยู่เงียบๆกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกนะแล้วก็ทำไปแล้วเนี่ยอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะคือกำจัดความยินดีในตัวนั้นออกซะว่าเราไม่น่ายินดีอะไรการเห็นตัวเองอย่างนั้นทำให้กามนั้นลดลง ลดลงลดลงลดลงอย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่เอาจิตไปคิดถึงคนอื่นเพศตรงข้ามแล้วก็พยายามเอาจิตเนี่ยมาพิจารณาตัวเราอยู่เสมอปิดภาพตรงข้ามไว้กามที่ไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดที่เกิดแล้วก็ทันปัดเทาลงไปเพราะกามกับอสุกุศลนี่เองเราเป็นเป้าหมายที่เราจะต้องฆ่าให้ตาย นะเป็นเป้าหมายเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะพาให้เราไปสู่นรกอย่างที่อธิบายมาแล้วขณะทำสมาธิฌานนะไปเกิดพรหมโลกก็ยังไปนรกอยู่ดีก็เพราะว่ากามกับอกุศลมันไม่หมดนะฉะนั้นเป้าหมายของเราก็คือทำลายกาม การทำลายกามเป้าหมายก็คือเห็นตัวเองเป็นอสุภะนั่นเองอันเดียวกันถ้าอย่างนั้นแล้วการเห็นตัวเองเป็นอสุภะเป็นป่าช้าทั้งเก้าก็ดีเนี่ยเพื่อเป้าหมายก็คือทำลายกามราคะนั่นเองเราต้องเอาออกก่อนเลยไม่งั้นนั้นไม่ได้นรกไปแน่ แล้วเราสังเกตไหมว่ากามก็ดีเกิดจากจิตไปภายนอกเท่านั้นอกุศลก็ดีก็เกิดจากจิตที่ไปภายนอกเท่านั้นส่วนจิตมาอยู่ในตัวเราหัวเท้าเนี่ยกามก็ตั้งอยู่ไม่ได้อกุศลก็ตั้งอยู่ไม่ได้เราเห็นธรรมชาติสองสิ่งนี้ชัดเจนมากว่าขณะใดจิตเราตั้งอยู่ข้างนอกกามและอกุศลมาทันที ขณะใดจิตเราตั้งอยู่ในอาการ32ของเรากามและอกุศลดับทันทีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยสติปัฏฐาน4เป็นที่ดับของกามและอกุศลดับไม่เหลือหน้าที่นั้นเราเห็นว่าวิแววของการดับนั้นมีจริงจึงมั่นใจเหลือเกินว่าพุทธเจ้ากล่าวว่ากามและอกุศลนั้นดับไม่เหลือหน้าที่ไหนสติปัฏฐาน4นี่แหละพิสุ ดับไม่เหลือที่นั้นดูแล้วเนี่ยเป็นจริงดังที่ท่านกล่าวเราก็มั่นใจได้ว่าเราคงจะต้องปิดนรกให้ได้นะต่อมาเนี่ยเราก็รักษาความเห็นนั้นไว้เพราะว่าอะไรทำไมต้องรักษาในเมื่อเราเห็นตัวเองเนี่ยจิตเราตั้งอยู่ในตัวเราอาการ32เมื่อใด กามก็ระงับอกุศลก็ระงับไปเมื่อเขาระงับแล้วเนี่ยเขาจะไม่กลับมาด้วยอาการใดอาการนั้นเท่ากับว่าถ้าเราความเห็นของเรามีอยู่เขาก็จะไม่กลับมาเขาก็รักษาไว้แต่ถ้าภาพเราหายเมื่อไหร่จิตเราก็หล่นไปบ้านนอกเขาก็จะกลับมาอีกจึงเป็นที่มาของว่าต้อง รักษากุศลนั้นไว้ก็คือรักษาภาพเรานั่นเองแสดงว่าภาพเราที่ไม่เกิดก็ขอให้เกิดทำให้เกิดเมื่อเกิดแล้วก็รักษาสิ่งที่เกิดนั้นไว้เท่ากับรักษากุศลเพราะถ้าเราไม่รักษาตรงนี้จิตเราก็จะหล่นไปสู่ภายนอกอกุศลก็จะลุมเร้าเราต่อไป
การพ้นจากกุศลก็จะเกิดขึ้นแก่เราไม่ได้ด้วยเหตุผลอันนี้จึงว่านี่แหละคือการทำสงครามกับกามและอกุศลให้แตกหักกันไปโดยการที่มีสัมมาประธานสี่เข้ามารองรับก็คือว่าเพียรสร้างกุศล ที่ไม่เกิดยังให้เกิดกุศลที่เกิดยังให้เกิดไม่เกิดยังให้เกิดหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ากุศลนี้จะเกิดในการที่ว่าจิตเรานี้ตั้งอยู่ในตัวเราแสดงว่าการเห็นภาพเราแม้ว่าโดยอุบายก็ตามกุศลที่ไม่เกิดก็ย่อมเกิดในการตั้งนั้นของจิตเหล่านั้นแสดงว่าจิตเราตั้งอยู่ในตัวเราเนี่ย กุศลจะเป็นฝ่ายเกิดส่วนจิตเราหลุดออกจากตัวเราไปอยู่ที่คนอื่นอกุศลก็จะเกิดจึงว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราต้องตั้งภาพเราไว้ให้เป็นเครื่องอยู่ถ้าเราอยู่ได้โดยที่ไม่หลุดไปอกุศลก็จะสิ้นจากเราเหลือแต่กุศลเดียวใด กุศลชนิดนี้เป็นกุศลเดี่ยวได้ไม่เหมือนกุศลกามาวจรซึ่งเป็นกุศลที่คู่กับอกุศลที่เราหนีไม่ได้ไงเป็นคนละอย่างกันนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังตอนต้นว่าคนทั่วไปไม่ได้ฝึกสมาธิเนี่ยคิดดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างคนคนนั้นทำบุญสุนทานมาก ทำบุญกุศลมากก็คิดไม่ดีก็ไม่หายสักทีมีอยู่นั่นแหละมันคู่กันไปอันนั้นเขาเรียกว่ากุศลที่คนไม่ได้ฝึกสมาธิถึงแม้คนนั้นฝึกสมาธิประเภทฌานออกมาก็ยังมีกามมีอกุศลเหมือนเดิมอันนั้นก็คือมิจฉาสมาธิหรือสมาธิโลกีนั่นเองก็ยังไม่พ้นดูดี อย่าว่าแต่คนที่ไม่ฝึกสมาธิส่วนพระยาเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านต้องมีสติปัฏฐานสี่ซึ่งเป็นคนละระบบกับสมาธิที่เราทำกันก็คือฌานส่วนสติปัฏฐานสี่นี้เป็นญาณเท่ากับว่าฌานก็อย่างหนึ่งญาณก็อย่างหนึ่งหรือเรียกเต็มๆก็เรียกว่าญาณทัศนะนะซึ่งนักปฏิบัติ รู้จักน้อยมากแทบจะไม่รู้จักกันเลยเพราะส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ฝึกสติปัฏฐานสี่กันหรือสติปัฏฐานสี่ที่เขาฝึกก็ฝึกไม่ครบองค์ไม่ครบองค์ยังไงคือไม่ได้เอามาทุกข้อเอามาบางอย่างเช่นว่าฝึกสติปัฏฐานสี่ยังไงอ๋อยืนเดินนั่งนอนให้รู้จิตคิดก็รู้ กายเคลื่อนไหวก็รู้จิตคิดไปไหนก็รับรู้มันไปตามดูตามรู้มันไปซึ่งสติปัฏฐานสี่จริงๆเขาไม่ตามเลยเขาไม่ตามเลยเขาตัดหมดเลยเพราะอะไรเพราะที่จิตมันออกไปรู้นั่นน่ะออกไปตามนั่นน่ะมันไปทางอกุศลส่วนจิตที่อยู่ในตัวเราเนี่ยรักษาไว้นั่นมันเป็นกุศลถึงไม่ให้ปล่อยจิตไปไงซึ่งสติปัฏฐานสี่ที่สอนกันมันไม่ใช่อ่ะ มันไม่ใช่องค์ของสติปัฏฐานสี่ชื่อนะใช่แต่ตัวเนื้อมันไม่ใช่ที่เอามาสอนกันก็มันไม่ใช่สติปัฏฐานสี่นะแล้วสติปัฏฐานสี่ที่เขาสอนกันก็คือไม่มีอาการ32ไม่มีป่าช้าทั้ง9ไม่มีตับไตเส้นพุงอะไรอันนี้ต้องมีต้องมีอุบายซึ่งสติปัฏฐานสี่จริงๆต้องเอาพระสูตรจริงๆมาต้องให้ครบด้วย ถึงจะเป็นสติปัฏฐานสี่ที่สมบูรณ์นะบางคนก็บอกอ้าวเขาก็ฝึกกันเยอะนะสติปัฏฐานสี่จริงฝึกแต่ว่าเนื้อในมันสติปัฏฐานสี่มันไม่ใช่นะมันเป็นชื่อเฉยๆที่ว่าฝึกกันเขาก็ไม่ได้ลึกอะไรขนาดนั้นก็ไม่มีผลไม่ได้มีผลไม่ได้
กามอกุศลนี่จะละไม่ได้มันต้องเป็นสติปัฏฐานสี่สมบูรณ์แบบตามสูตรจริงๆนั่นแหละมันถึงจะได้ถ้าสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วก็ต้องทำอย่างนี้ก็คือมีสัมมาปัฏฐานสี่เข้ามาเพียรสร้างความเห็นตัวเองที่ไม่เห็นขึ้นมาด้วยอุบายเพียรรักษาสิ่งที่เห็นนั้นไว้นั่นเท่ากับว่ารักษากุศลและกุศลชนิดนี้เนี่ยเป็นกุศลในอายมรรค ไม่ใช่กามาวจรเป็นกุศลของพระยาเจ้าทั้งหลายที่จะนำไปสู่การหมดของอาสวะเขาเรียกว่าอนาสวะนั่นเองนะไม่มีอาสวะในที่สุดนั่นเองกุศลชนิดนี้เนี่ยเป็นกุศลที่เราจะต้องสร้างขึ้นมา และกุศลชนิดนี้เองที่ในโอวาทปาติโมกท์ท่านกล่าวไว้ก็คือกุศลในอริยมรรคนี่แหละเพียรละบาปทั้งปวงจงบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมจงชำระจิตให้ขาวรอบทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระเจ้าทั้งหลายในโอวาทปาติโมกนะก็คือเพียรสร้างกุศลชนิดนี้เพราะชนิดนี้เป็นของพระเจ้านะ ซึ่งไม่เหมือนกุศลอย่างที่กล่าวว่าคนทั่วไป ที่กล่าวให้ฟังแล้วนั้นอันนั้นกุศลที่ไม่ปราศจากอกุศลใบดำกับใบแดงใบดำกับใบขาวนี่ไปด้วยกันแต่อันนี้มีแต่ใบขาวอย่างเดียวซึ่งใบดำนี่เราจะกำจัดออกไปหมดเลยทำให้เราเสี่ยงนรกซึ่งทำให้เรานรกสิ้นไงเพราะใบดำหมดไปนรกเราก็สิ้นเลย อันนี้คือเราจะต้องกำจัดนรกเพราะกามและอกุศลนั้นคือนรกเมื่อนักปฏิบัติเห็นว่าการที่ตั้งจุดจิตอยู่ในตัวเราทำให้กุศลที่ไม่เกิดย่อมเกิดการที่จิตเราละความเห็นตัวเราหลุดออกจากตัวเราก็ อกุศลที่เกิดขึ้นก็ต้องเกิดขึ้นมาอีกอกุศลที่พูดถึงว่าถ้าหลุดตัวเองอกุศลก็เกิดนั่นเองเราก็ไม่ยอมให้หลุดเท่ากับว่าเราต้องสร้างความเห็นตัวเองขึ้นมาด้วยอุบายเหล่านั้นนั่นคือการเพียรสร้างกุศลที่ไม่เกิดให้เกิดแล้วก็สร้างแล้วก็รักษาสิ่งที่เห็นนั้นไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่ อันนั้นเท่ากับว่าเรารักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วให้ไพบูลย์อยู่อย่าให้หายอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนให้พินโยภาพอยู่อันเดียวกันในกรณีหนึ่งระหว่างนั้นที่เราพิจารณาตัวอยู่จิตแล้วก็แอบไปข้างนอกอยู่เลยเพราะเรายังเป็นผู้ฝึกอยู่ก็จริงอยู่ส่วนนั้นเราก็เพียรละไปเมื่อออกไปแล้วก็ดึงกลับซะโดยเร็ว อย่าไปให้นานปหานะซะเขาเรียกว่าปหานะประธานแล้วก็เพียรดึงเข้ามาแล้วเนี่ยเพียรรักษาไว้ด้วยอุบายต่างๆแล้วระวังมันจะไปทางไปแล้วไปอีกตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็เพียรละเพียรระวังเพียรสำรวมในการไปของสิ่งเหล่านั้นอย่างนี้เขาเรียกว่าสังวรรับประธานสี่อย่างนี้ ประกอบไปแล้วนักปฏิบัติก็เห็นว่าถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยไปเรื่อยๆเพียรละเพียรสร้างอยู่นี่เนี่ยเรามองเห็นภาพในการข้างหน้าว่าสักวันหนึ่งกามและอกุศลจะดับไปแน่นอนในเราเขาหวังได้ว่า ถ้าทำไปแล้วสักวันหนึ่งกามและอกุศลย่อมสิ้นไปแน่เมื่อใดกามและอกุศลนั้นสิ้นไปจากเรานั่นหมายถึงว่าเราปิดนรกได้แน่นอนนี่คือความหวังที่เราเจิดจ้าในหัวใจว่าอุตส่าห์เข้าวัดมานานทำบุญสุนทานมาเยอะความคิดไม่ดีไม่เคยหมดจากใจเราแต่มาถึงตรงนี้เนี่ยมั่นใจได้เลยว่าหมดแน่ เพราะเรารำคาญความคิดชนิดนี้เหลือเกินรังเกียจเหลือเกินอันนี้เขาเรียกว่า
รู้จากการทำลายไม่ใช่ว่าเรามีอย่างนี้ก็จะมีอย่างนี้ตลอดแก้ไม่ได้ไม่ใช่แก้ได้แต่เราไม่ได้เจอทางที่ถูกจึงแก้ไม่ได้แล้วก็นักปฏิบัติหลายท่านหลายคนไม่รู้ตรงนี้และทำสมาธิฌานไปในที่สุดก็แก้ไม่หาปัญหานี้ไม่ได้ก็เลยมีปัญหาว่า เวลาคิดดีก็ให้รู้คิดไม่ดีก็ให้รู้รู้เท่าทันก็แล้วกันบางคนก็บอกว่ารู้เท่าทันบางคนก็บอกว่าให้ตามดูตามรู้บางคนก็บอกว่ารู้แล้วก็เฉยไว้ทำใจวางเป็นกลางวางเฉยไว้ซึ่งคำพูดเหล่านี้การกระทำอย่างนี้เท่ากับคนเหล่านั้นไม่ได้สิ้นอกุศลเลยเพียงแต่ตามดูความรู้ก็เป็นอกุศลอยู่ดี ดูความเกิดดับก็เป็นอกุศลอยู่ดีรู้แล้วเฉยก็เป็นอกุศลอยู่ดีแสดงว่าใจมันมีอกุศลอยู่แล้วแต่จะเฉยกับมันไหมจะตามดูมันไหมจะตามรู้มันไหมจะยังไงแสดงว่าอกุศลไม่สิ้นเลยคิดดีก็ให้รู้คิดไม่ดีก็ให้รู้คำพูดนี้ก็เหมือนกันแสดงว่าคนนั้นดับไม่ได้นั่นเองก็ให้รู้อย่างเดียว ส่วนพระเจ้าเนี่ยดับได้ดับได้อยู่แล้วเพราะท่านรู้ทางของท่านก็คือสติปัฏฐานสี่ซึ่งสติปัฏฐานสี่เนี่ยแน่นอนไม่ต้องไปตามดูตามรู้ดับได้แน่นอนแต่ค่อยๆดับไปเรื่อยๆจนในที่สุดไม่มีก็เลยดับสนิทเลยนั่นหมายถึงว่าเป้าหมายของเราก็คือกามและอกุศลดับไม่เหลือคือดับไม่เหลือซากให้เห็นเลย ได้อยู่แล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่มีสติปัฏฐานสี่อย่าหวังเลยจะดับได้ก็แล้วกันนะฉะนั้นเท่ากับว่าความคิดฝ่ายต่ำเนี่ยไม่มีทางดับได้ถ้าไม่มีสติปัฏฐานสี่ถ้ามีสติปัฏฐานสี่สนิทเลยดับได้เท่ากับว่าทางออกมีเส้นเดียวเท่านั้นเอง ถึงได้บอกว่ามีทางออกอยู่แต่ทางออกเนี่ยใครจะรู้เล่าใครจะเข้าถึงเล่าก็อยู่ที่คนคนนั้นสติปัญญาของคนเหล่านั้นที่จะแทงคำสอนพระเจ้าได้อย่างแม่นยำคือคำสอนมีอยู่แล้วแต่ใครจะแทงได้ใครจะเข้าใจได้หายากมากนะจึงว่าการ กำจัดอกุศลเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ถ้างั้นไม่รู้ทางไม่มีทางหรอกแล้วก็ดับได้จริงๆซึ่งพระเจ้าไม่มีความคิดต่ำๆเพราะว่ามันเป็นนรกไงท่านต้องสิ้นนรกนะแล้วก็สิ้นได้จริงๆนะทีนี้ว่าคนเราเนี่ยเมื่อเห็นตัวเราเห็นตัวเองด้วยอุบายที่มานำมาปรารภด้วยสติปัฏฐานสี่ที่ท่าน สอนให้เราได้เห็นผมคนเล็บฟันหนังมังสังเนื้อหน้าหารูอินอธิกระดูกตัวเราทั่วตัวเราด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งต่อมาพิบุคคลนั้นก็พิจารณาตัวเราเห็นตัวเองสมมุติเป็นซากศพบ้างพิจารณาเป็นในรูปแบบต่างๆบ้างต่อมานานเข้านานเข้านานเข้าจิตเราก็จะสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นจากที่เราเห็นตัวเองมืดๆก็เลือนเลือนลางๆขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆต่อมาก็จะมีแสงแว๊บๆแป๊บๆ แล้วทำไปทำไปเนี่ยจากเหมือนแสงหิ่งห้อยจากหิ่งห้อยก็ดวงดาวดวงดาวก็ดวงเดือนต่อมาสว่างเต็มหน้าเราอะไรก็แล้วแต่เราเฉยอย่างเดียวพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วระหว่างที่เราพิจารณาเรื่อยๆเนี่ยฌานที่เราไม่เคยที่เราวางไว้ที่เราไม่ทำเนี่ยมันก็จะกลับมาอีกนักปฏิบัติก็ต้องระวังนะว่าเวลาพิจารณาไประยะหนึ่งเนี่ยสมาธิมันมากเนี่ย ฌานก็จะเข้ามาฌานแบบไหนฌานแบบที่เราทำครั้งก่อนนั้นเนี่ยจะเข้ามาอีกหรือบางคนไม่เคยทำฌานเลยเนี่ยเวลาพิจารณาตัวก็จะเข้ามาเหมือนกันแสดงว่าฌานที่เข้ามาเนี่ยมันมีขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องฝึกกลายว่าไม่ทำกลับได้แต่เมื่อก่อนทำแทบตายกลับไม่ค่อยได้ได้ก็ไม่ค่อยรับ
มันค่อยจะเสื่อมมันค่อยจะเข้ายากแต่บัดนี้เนี่ยเข้าไม่ยากเลยมาเลยจิตเรานึกหน่อยไม่ได้ดิ่งเข้าเลยมันจะวูบเข้าไปวูบเข้าไปเลยฌานซึ่งนักปฏิบัติก็พึงสำรวมว่าตอนนี้เราฝึกสติปัฏฐานสี่ก่อนไม่ควรเอาฌานมายุ่งเกี่ยวเพราะถ้านั่น ถ้าเรายุ่งเกี่ยวแล้วความล่าช้าก็จะเกิดแก่เราฉะนั้นนักปฏิบัติเห็นว่าการที่จิตลงไปในฌานเนี่ยมันเป็นการเสียเวลาเหลือเกินกับชีวิตที่เราจะต้องเห็นแจ้งมากกว่านี้ไม่จำเป็นอะไรที่ต้องใช้ฌานขณะที่เราไม่ใช้เขายังมาหาเลยมาหาแล้วจะมีประโยชน์ก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรฉะนั้นนักปฏิบัติไม่พึงเข้าฌานไม่ควรเข้า แล้วเราจะไปเข้าฌานโน้นให้กามเราหมดก่อนอกุศลเราหมดก่อนอนันดายเขาก็ให้ทำอยู่แล้วเราก็ค่อยไปทำทางโน้นตอนนี้เนี่ยเรากำลังลงเข็มบ้านลงฐานบ้านอยู่บ้านอย่าเพิ่งสร้างให้ลงเข็มลงฐานให้มั่นคงก่อนถ้าฐานเข็มมันมั่นคงแล้วเนี่ยเราค่อยปลูกบ้านทีหลังอันนั้นก็ไม่ว่ากัน ตอนนี้เราทำสติปัฏฐานสี่ฌานเอาไว้ก่อนถึงมันเข้ามาเราก็ไม่ต้องเอาถอยจิตหน่อยถอยให้มากๆถ้ามันเข้าก็ถอยมาหน่อยถ้ามันลึกก็จะถอยมาหน่อยถอยแล้วก็เห็นความเห็นตัวเองไว้มันก็จะไม่เข้าถ้าเราไม่คงความเห็นไว้มันก็จะดิ่งเข้าฌานเลยซึ่งฌานเนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคเหมือนกันที่ทำแล้วก็จะมากวนนักปฏิบัติ แต่บางคนก็บอกว่าดีสิมันเกิดแล้วก็ดีดีน้ำขึ้นก็รีบตักคนที่ไม่มีปัญญาก็มองอย่างนั้นนะแต่คนที่มีปัญญาเขาไม่เอาเขาไม่เห็นว่าความสำคัญจะเกิดอะไรเพราะไม่จำเป็นต้องใช้ฌานถ้าฌานดีไม่ดีก็วิปัสสนูเข้าแทรกได้ง่ายความหลงเยอะแล้วไม่จำเป็น เป็นกับดักมากกว่านะที่เราจะให้เราล่าช้าต่อเป้าหมายที่เราจะไปเพราะตอนนี้เนี่ยเราจะเร่งปิดนรกก่อนเพราะฌานปิดนรกไม่ได้ก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าคนที่เข้าฌานตายหมดอายุที่พรหมโลกก็ลงนรกต่อไงจะปิดนรกได้ยังไงไม่จำเป็น อะไรที่จะปิดนรกได้สติปัฏฐานสี่ปิดแน่ฌานปิดไม่ได้หรอกปิดไม่ได้เมื่อนักปฏิบัติมาเจอตรงนี้แล้วฌานมันเข้ามากมันจะค่อยจะเข้าแล้วก็ถอยจิตให้มากให้จิตตื้นที่สุดนะให้ตื้นๆอยู่แล้วก็พิจารณาตัวไปเรื่อยๆเวลาจิตเข้าไปในฌานมากตัวก็จะหายไม่ดีเลย ไม่ดีเราอย่าให้ตัวหายให้ถอยจิตให้มากและตัวเราจะโผล่ขึ้นมาเท่ากับว่าสมาธิมากตัวก็จะหายสมาธิที่ตื้นตัวก็จะโผล่แบบนั้นเนี่ยเหมือนกับน้ำมากตอก็จะผุบแต่ถ้าน้ำลดตอก็จะโผล่แบบนั้นเนี่ยต้องลดน้ำหน่อยอย่าให้น้ำมาก แล้วต่อมันจะโผล่ก็คือตัวเราจะเห็นขึ้นมาแสดงว่าการเห็นตัวเราเนี่ยเห็นด้วยสติเท่านั้นเอง แต่ถ้าสมาธิมากหายเลยตัวเราหายเลยนะมันเป็นอย่างนั้นเขาถึงได้ใช้สติปัฏฐานสี่ถึงได้มาเห็นตัวเราถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาตัวเรานี่แหละไปเรื่อยๆ ถอยจิตหน่อยถอยไปถอยไปส่วนตมาว่านะอันนี้ความเห็นตมานะการถอยจิตเนี่ยไม่ใช่ถอยธรรมดา คือเรามานึกดูแล้วเนี่ยเรามานึกดูแล้วไม่ใช่ถอยธรรมดาถอยเกินธรรมดาถามว่าถอยธรรมดาหรือถอยเกินธรรมดาหมายความว่าอย่างไร อย่างที่เคยบอกว่าถ้าคนเราเนี่ยเปรียบเหมือนเลขสิบหลักที่เคยพูดหลายครั้ง
1 ถึง 10เนี่ยคนธรรมดาที่ไม่ได้ฝึกสมาธิเลยเนี่ยคือเลข 5 ประมาณเลข 5ถ้าคนที่ทำฌานเนี่ยฝึกสมาธิฌานเนี่ยที่เคยเล่าให้ฟังฌานที่จิตดิ่งเข้าไปเนี่ยประมาณเลข 6 เลข 7 เลข 8 เลข 9 ถึงเลข 0ตัวบนเพราะฌานเนี่ยสูงขึ้นไปเรื่อยๆจิตมันลึกเข้าไปลึกเข้าไปมันสูงเข้าไปซึ่งเลยกับคนธรรมดาก็คือเลข 5 แต่เชื่อไหมว่าสติปัฏฐาน 4เนี่ยต่ำกว่าคนธรรมดาอีกคือถอยจิตมากกว่าคนธรรมดาถอยขนาดไหนถอยเลข 4 เลข 3 เลข 2 เลข 1แล้วก็ศูนย์ตัวล่างมันถึงได้ว่าคนไม่รู้จักไงมันต่ำกว่าคนธรรมดาว่าง่ายๆ ถ้าอุปมาเหมือนบ้านเนี่ยบ้านก็คือเลข 5 เลข 6 เลข 7 เลข 8 เลข 9 เลข 10แต่ฐานของบ้านเนี่ยก็คือเลข 4 เลข 3 เลข 2 เลข 1คือฐานมันลงเข็มบ้านนะฉะนั้นเวลาเขาตอกเข็มเนี่ยตอกลงแต่เวลาสร้างบ้านเนี่ยสร้างขึ้นซึ่งคนละทิศนะคนละทิศ แสดงว่าสติปัฏฐาน 4เนี่ยถอยมากเลยถอยถึงต่ำกว่าคนธรรมดาอีกเราสังเกตคนธรรมดาไหมว่าคนธรรมดาจิตของเราเนี่ยทำไมเราเดินไปไหนก็ดีนั่งเดินนั่งนอนเนี่ยทำไมไม่ค่อยรู้ตัวทั่วพร้อมจิตก็คิดไปตัวก็เดินไปตัวก็พูดไปจิตก็คิดไปเหมือนกับว่ามันห่างกันน่ะเหมือนจิตกับตัวนี้แยกกันอยู่ แต่เมื่อตอนหลังมาเราทําสติปัฏฐาน 4รู้สึกตัวเราหนึบเข้าหนึบเข้าหนึบเข้าเหมือนกับว่าจิตกับตัวได้แนบกันแนบเข้าไปแนบเข้าไปจนตัวเรานี่กับจิตเหล่านี้เป็นเนื้อหาเดียวกันเลยมันไม่แนบได้ยังไงมันซึมเข้าผิวหนังเลยซึมเข้าไปในลึกเนี่ยแล้วก่อนมันแผ่วแม้แต่ผิวหนังก็ไม่มีมันลอยถั่วผิวหนังนั่นถึงได้บอกว่าคนเจริญสติปัฏฐาน 4เนี่ย มันจะเป็นเลข 4 เลข 3 เลข 2 เลข 1ซึ่งต่ำกว่าคนธรรมดาอีกทำให้คนที่เจริญสติปัฏฐาน 4นั้นหนึบทั้งตัวเลยมันหนึบทั้งตัวทำไมเราต้องการให้หนึบอย่างนั้นเพราะต้องการให้จิตเนี่ยกับเนื้อตัวของเราเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแล้วก็มัดกันไว้ไม่ให้ลอยตัวนั่นเองการที่จิตไม่ลอยตัวทำให้จิตนั้นมั่นคง เมื่อมั่นคงแล้วเนี่ยจิตนั้นจะดิ้นด้วยยากดิ้นไปไหนยากจนในสุดเนี่ยจิตถูกมัดไปหมดเลยนั่นคือการชัยชนะและเราจะเป็นไทยด้วยเหตุผลนี้แสดงว่าจิตเนี่ยมันลอยตัวมันไม่ได้มันไม่ได้มัดตัวทำให้จิตเนี่ยลอยไหนไปง่ายมันคอยจะลอยคนธรรมดาก็ใจลอยอยู่แล้วทำสมาธิก็ลอยไปไหนไม่รู้ จนตัวหายเลยลอยไปตัวหายเลยจนลมหายใจไม่มีเพราะมันลอยไปแต่สติปัฏฐาน 4นี้กดเข้าไปจึงนักปฏิบัติจึงไม่ค่อยรู้วิธีนี้กันซึ่งจะพูดไปแล้วเนี่ยต่ำกว่าคนธรรมดาแต่ต่ำนี่แหละสูงกว่าคนธรรมดาต่ำนั่นแหละคือสูงแต่สูงนั่นแหละคือต่ำ แปลกไปซึ่งมันเป็นความลับของธรรมชาติที่ซ่อนเล้นคือคนที่ค้นหาตรงนี้เนี่ยธรรมชาติไม่ได้โง่ธรรมชาติฉลาดมากธรรมชาตินึกคิดว่ามนุษย์และเทวดาเนี่ยถึงพรหมโลกเนี่ยต้องฉลาด และการที่โลกเนี่ยจะครอบงำคนฉลาดเหล่านี้ได้เนี่ยต้องฉลาดเกินอีกนะความฉลาดของโลกเนี่ยเกินมนุษย์เกินเทวดาเกินผมถึงได้คมอยู่ไง
คุมบุคคลเหล่านี้อยู่ในกำมือได้คนอย่างเราเนี่ยเราคิดว่าเราฉลาดแล้วยังถูกคุมขังได้เนี่ยและสิ่งที่คุมขังเราไม่ฉลาดกว่าเราหรือคิดง่ายๆแค่นี้แล้วว่าเขาฉลาดเกินเราที่จะรู้เท่าทันว่าแผนการนี้มันเป็นอย่างไรต้องอาศัยปัญญาของพระเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นเองที่จะทะลวงความรู้อันนี้ได้แต่เราเองก็อาศัยคำสอนต่ออีกทีหนึ่ง ถึงจะรู้ได้เพราะว่าธรรมชาติคิดว่ามนุษย์เนี่ยจะพ้นทุกข์นี่ก็คือไปข้างบนนะทุกคนเนี่ยมีจะแนวคิดว่านิพพานเนี่ยต้องอยู่โน่นศูนย์ตัวบนเลข 5 เลข 6 เลข 7 เลข 8 เลข 9 เลข 0โน่นนิพพานคือศูนย์ยตาลมโน่นศูนย์ตัวบน อันนั้นคือหลอกนะแล้วมนุษย์หรือเทวดาหรือทุกคนเนี่ยคิดว่านิพพานต้องอยู่ที่สูงแต่เชื่อไหมว่านิพพานจริงๆอยู่ที่ศูนย์ตัวล่างคือเขาจะไว้ตรงข้ามหมดเลยคือเขารู้ว่าความการอ่านคิดอ่านของมนุษย์และเทวดาเนี่ยคิดว่านิพพานต้องอยู่ที่สูงๆแต่เขาก็ซ่อนที่ต่ำ คือเขาจะไว้ตรงข้ามหมดเลยสมมติว่าโจรขึ้นบ้านเนี่ยโจรจะมองอะไรไว้ก่อนโน่นหัวนอนที่สูงสูงไว้ก่อนเพราะสมบัติเนี่ยเจ้าของบ้านต้องวางที่สูงที่สูงคือหัวนอนบ้างตู้เซฟบางที่ไหนที่มันสูงสูงเนี่ยที่นั่นจะมีทรัพย์อยู่คือโจรทุกคนต้องคิดอย่างนั้น แต่เจ้าของบ้านน่ะเอาทรัพย์ซ่อนไปตามนั้นจริงเรียบร้อยเลยนะถ้ารู้ว่าสูงนั่นแหละเจ้าของบ้านก็รู้ว่าตรงไหนสูงเราจะเอาทรัพย์ไปตรงนั้นโจรขึ้นมาตามแผนได้ทรัพย์หมดเลยทีนี้ว่าแสดงว่าเจ้าของบ้านเนี่ยไม่อ่านใจโจรว่าโจรคิดอย่างไรถ้าเจ้าของบ้านฉลาดเนี่ย อ่านใจของโจรได้ว่าโจรเนี่ยต้องคิดว่าตรงไหนสูงสูงตรงไหนดีๆเนี่ยทรัพย์ต้องอยู่ตรงนั้นเราจะเอาทรัพย์ตรงนั้นไว้ที่กับด้านกันอาจจะใส่ถุงดำๆถุงขยะนะไปขโมดไว้ถังขยะก็ได้ก็ออกบ้านไปเชื่อไหมว่าทรัพย์นั้นยังเหลืออยู่นะเพราะโจรไม่นึกว่าเจ้าของบ้านจะไว้ต่ำอย่างนี้อันนี้ก็ทำนองเดียวกันว่านิพพานจริงๆเนี่ย อยู่ที่ต่ำนี่เองศูนย์ตัวล่างไม่ได้ศูนย์ตัวบนเพราะศูนย์ตัวบนนั่นเป็นพรหมโลกหมดเลยถึงได้บอกว่าคนที่ทำฌานไปเกิดพรหมโลกหมดเลยเขาคิดว่าเป็นนิพพานไงถึงได้บอกว่าเวลาคนจะตายเนี่ยเข้าฌานตายเนี่ยเรียบร้อยไปพรหมโลกหมดแล้วก็พ้นนรกไม่ได้หมดบุญก็ลงนรกต่อเขาเรียกว่านิพพานพรหม นิพพานโลกีซึ่งเป็นนิพพานหลอกคนให้ติดอยู่ตรงโน้นแต่นิพพานจริงอยู่ที่ไหนอยู่ที่สติปัฏฐาน 4 ศูนย์ตัวล่างคือนิพพานที่แท้จริงฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นความฉลาดมากของโลกถ้าเราไม่อาศัยพระปัญญาบารมีของพระเจ้าไม่มีทางรู้ ฉันนักปฏิบัติที่เจริญสติปัฏฐาน 4เนี่ยจะรู้จักเลยว่านิพพานอยู่ที่ไหนที่แท้จริงซึ่งโลกหรือพยามารเนี่ยจะกลัวตรงนี้มากว่าถ้าใครรู้ตรงนี้เนี่ยความลับแตกแน่เพราะว่านิพพานจริงๆเนี่ยไม่ได้อยู่ศูนย์ตัวบนศูนย์ตัวล่างนะก็เป็นเรื่องอัศจรรย์นะว่า การทำสมาธิเนี่ยเราจะคิดว่าเขาโง่เขาในที่นี้ก็คือโลกนั่นเองโลกของนี้ก็คือมารนั่นเองอย่าคิดว่าโง่ถ้าโง่ไม่คุมคนอย่างเราอยู่หรอกเราฉลาดตั้งเลยยังออกเขาจากเขาไม่ได้แสดงว่าเขาฉลาดกว่าเราคุมเราอยู่เราจะคิดว่าเขาเนี่ยไม้ตื้นๆไม่ได้หรอกต้องมีลูกไม้ลึกเยอะลูกไม้ที่ลึก
เท่ากับว่าเราไม่ได้อาศัยพระเจ้าเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าการไปนิพพานจริงๆแล้วเนี่ยพ้นสติปัฏฐานสี่ไม่ได้เลยพูดตรงๆเพราะสติปัฏฐานสี่นี้สุดยอดสงบระงับดับเย็นความคิดอกุศลไม่มีแม้แต่นิดเดียวซึ่งสะอาดมากบริสุทธิ์มากซึ่งเป็นสัมมาสมาธิไงนั้นเท่ากับว่าสัมมาสมาธิต้องไปอย่างนี้นะ ไม่ไปอย่างนี้ไม่ได้ก็ขอย้อนไปหน่อยว่าปฏิบัติในพิจารณาในกายนี้เมื่อบุคคลนั้นพิจารณากายมากๆเห็นว่าการที่เราตั้งจิตไว้ในกายเรานี้เป็นกุศลเราก็รักษากุศลนั้นไว้แล้วก็จิตที่เราล่วงออกไปคิดข้างนอกเป็นอกุศลเราก็เพียรละซะละให้มากให้มากให้มาก ต่อไปในจิตเราเห็นตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งลุกลามรักษาไว้แล้วทำความเพียรเนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนอย่าลืมว่าความเพียรเนี่ยต่อเนื่องตลอดไม่มีเวลาหยุดหยุดแต่เวลาหลับเท่านั้นเองถึงหลับแล้วก็คุมอยู่ไม่ใช่หลับแล้วหลับเลยแล้วก็หวังอยู่ในใจว่าแม้แต่หลับเราก็อย่าให้รั่วอย่าไว้ก่อน จะรั่วเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าพยายามอย่าให้รั่วแม้แต่หลับก็ต้องคุมได้เราจะคุมทุกอย่างจนให้จิตของเรานะไม่อยู่ในโลกใบนี้เลยให้ได้แล้วก็หนทางใดที่จิตเราไปรั่วไปสู่ข้างนอกอย่างที่เราเคยเดินทางมาแล้วหรือเราเคยปล่อยมาแล้วเราจะออกให้หมดเราจะไม่อยู่ทางใดที่เป็นทางของมาร ทางเส้นเดิมๆที่เราเดินนั้นเป็นของมารเราจะไม่เดินเลยจะไม่เดินเลยให้เราปิดซะนั่นแหละความเป็นไถจะเกิดขึ้นแก่เราเท่ากับว่าเราจะต้องต่อสู้อารมณ์มากมายแล้วก็นักปฏิบัติต้องเพียรอย่างมหาศาลเพียรมากเพียรมายกายกองทำให้จิตของเราเนี่ย กับเนื้อตัวของเราเนี่ยแนบแน่นกันเพราะว่ามันกดลง นะกดลงไปกดลงไปเหมือนกับว่าจิตเราเนี่ยถอยลงไปถอยลงไปไม่ใช่ถอยธรรมดาถอยเกินคนธรรมดาอย่างที่กล่าวไปแล้วนั่นเองทีแรกก็นึกว่าเอ๊ะถอยเนี่ยถอยขนาดไหนมันนึกดูมันถอยเกินคนธรรมดาอีกนะมันถึงได้ว่าสติปัฏฐานสี่เนี่ยตัวเราทั้งหนึบทั้งตัวเลย เมื่อก่อนเราไม่ได้อบรมไม่ได้หนึบเลยแสดงว่ามันกดลงนั่นเองมันแนบเข้านั่นเองแสดงว่าเกินคนธรรมดาอีกคนธรรมดายังลอยๆก็เลยเปรียบเทียบเลขสิบหลักให้เห็นภาพว่ามันเป็นอย่างนั้น อันนี้ก็เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าการอบรมเนี่ย เราจำเป็นจะต้องมีสติปัฏฐานสี่ต่อมาเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งลุกลามไปทั่วรักษาไว้ความเห็นอยู่เสมอเมื่อเห็นไปเห็นไปกามราคะก็อ่อนลง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 เรารู้ได้เลยว่าความเห็นนั้นปรากฏอยู่กามราคะก็อ่อนลงแล้วอกุศลก็อ่อนตัวลงหมดเลย นิ่งลงไปนิ่งลงไปนิ่งไปยิ่งคิดก็ยิ่งนิ่งยิ่งคิดก็ยิ่งเราเองก็เป็นอัศจรรย์ว่าคิดตัวเราเนี่ยยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งเจริญนั่นสติปัฏฐานสี่จึงว่าเป็นของที่คิดการคิดนั่นแหละเขาเรียกว่าพิจารณาไงพิจารณาก็คือคิดนั่นเองซึ่งเป็นอาการอากัปกิริยาที่ ไม่เหมือนการทำสมาธินะยิ่งคิดยิ่งนิ่งยิ่งคิดยิ่งนิ่งยิ่งคิดเท่าไหร่ความนิ่งก็จะปรากฏเท่านั้นอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเราทำไปแล้วเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีความสุขมีความสงบระงับเมื่อเราเห็นตัวขึ้นมาก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 ขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งจะลุกลามไปทั่วสารพังร่างกาย ทั้งภายนอกทั้งภายในทั้งตับไตไส้พุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นรักษาไว้ทั้งกลางคืนทั้งกลางวันจนในที่สุดเนี่ย
ความเห็นเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตเราก็ปิดลงปิดลงปิดลงปิดสุดท้ายจิตเราหยุดเลยสนิทเลยแล้วความเห็นตัวเรานี้ต่อเนื่องเมื่อจิตเราหยุดเห็นตัวเองชัดต่อเนื่องความเห็นเราก็ไม่เคยดับอีกเลยเมื่อก่อนเราคอยเห็นแล้วโผล่แล้วลืมตัวก็ดับไปหลุดไปมันหลุดนั่นเอง แล้วก็ตั้งใหม่ก็หลุดอีกตั้งใหม่ก็หลุดอีกต่อมาก็หลุดน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปต่อไปก็หลุดนานๆหลุดทีต่อไปก็ไม่หลุดเมื่อไม่หลุดจิตเราก็ตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นจิตเราก็ต่อเนื่องเป็นยาวเหยียดเลยทั้งกลางวันกลางคืน24ชั่วโมงไม่มีหลุดเลยคนนั้นก็คือพระโสดาบันเมื่อจิตไม่หลุด จิตไม่หล่นจิตไม่ไปนรกก็ปิดโอ้ปิดยากเนาะปิดยากมากนรกเนี่ย ปิดแล้วปิดเลยไม่หวนกลับอีกเลยเท่ากับว่าพระโสดาบันจิตไม่รั่วเลยตลอด24ชั่วโมงไม่มีรั่วตลอด100 ปีก็ไม่รั่ว อันนี้แค่โสดาบันนะท่านพระโสดาบันเนี่ยจะรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดแล้วจิตพระโสดาบันจะไม่รั่วออกข้างนอก ถ้าใครรั่วอยู่ไม่ใช่ขนาดพระโสดาบันไม่รั่วเนี่ยพระสกิทาคาขนาดไหนพระอนาคาขนาดไหนพระอรหันต์ขนาดไหนแค่เบื้องต้นนะยังใหญ่ขนาดนี้เลยไม่ใช่ง่าย ไม่ใช่ง่ายการปิดนรกเนี่ยเรารู้เลยว่านรกปิดแล้วเนี่ยเรารู้รู้ตั้งแต่เราไม่ตาย คือเมื่อปิดแล้วเนี่ยก็คือความเห็นตัวเองเนี่ยสมบูรณ์ มีสติมีสัมปชัญญะความเห็นตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าญาณทัศนะซึ่งเป็นความเห็นที่ มีตลอดเวลาไม่เคยดับความเห็นนั้นสมบูรณ์มาก ชื่อว่าดวงตาดวงตาได้เกิดขึ้นแล้วจักขุได้เกิดขึ้นแล้ว ญาณได้เกิดขึ้นแล้ววิทยาได้เกิดขึ้นแล้วคืออย่างนี้ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่า ขออภัย เราจะเห็นได้ว่าจิตที่ออกไปเนี่ยเป็นนรกจิตที่เราเห็นตัวเองอยู่เนี่ย เป็นกุศลจิตที่ออกไปเป็นอกุศลซึ่งทำให้เราเนี่ยได้เห็นชัดเจนว่าถ้าไม่ออกอกุศลก็สิ้นจากเราอกุศลสิ้นแล้วนั่นคือนรกสิ้นแล้ว มันอยู่ที่ว่าจิตเราออกไปนั้นอกุศลถึงเกิดขึ้น ที่ผ่านไปนั้นที่ผ่านมาน่ะเราไม่เคยออกแล้วเราไม่เคยหยุดเลยมันออกตลอดไงเราถึงนั้นนรกเราก็ไม่ปิดถึงแม้ว่าเรามาฝึกสมาธิฌานเนี่ยออกจากฌานแล้วเนี่ยมันก็ยังไปอีกก็นรกก็ยังมีอยู่นั่นเอง
อันนี้เราเห็นชัดเจนว่าคือตอนนี้เราเป็นมนุษย์อยู่ยังมีชีวิตอยู่เราจะเห็นอาการของจิตเราเนี่ยว่าภพชาติของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเราดูอาการที่จิตนั้นทั้งหมดเลยมันเป็นว่าที่เลยตรงนั้นจะชัดเจนว่านรกสิ้นหรือยังเท่ากับว่าพระโสดาบันเนี่ยจิตไม่รั่ว เพราะพระโสดาบันเนี่ยจิตไม่รั่วเพราะมีสติปัฏฐาน4ที่อบรมมาตลอดแล้วก็ทำให้กามได้อ่อนตัวลงและอกุศลก็ดับลงไป เมื่ออกุศลนี้ดับลงไปแล้วเนี่ยเท่ากับว่านรกสิ้นนรกนั้นสิ้นแล้วนะ เมื่อนรกนั้นสิ้นลงไปแล้วเนี่ยเราก็มั่นใจว่าการตายของเราเนี่ยนรกไม่มีแน่เพราะจิตไม่ออกเนี่ยเท่ากับนรกไม่มีจิตออกนรกก็มีเอาอย่างนั้นเลยนะทีนี้ว่าพระโสดาบันเนี่ย ไม่ออกเนี่ยเพราะอะไรเพราะความเห็นตัวนี่มากพอแล้วพระโสดาบันเนี่ยมีปัญญามากพอว่าเมื่อเห็นตัวมากพอเนี่ยก็เห็นปัญญาเห็นด้วยดวงตาเท่านั้นว่าขันห้าไม่เที่ยงก็คือร่างกายนี้ไม่เที่ยงเขาเรียกว่าละสกายทิฏฐิละสกายะละ สกายะแปลว่าขันห้าหรือร่างกายนี้ว่าไม่ใช่ของเราเมื่อละสกายะทิฏฐินี้ได้เนี่ยเมื่อร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราพระโสดาบันก็มองด้วยปัญญาว่าเมื่อร่างนี้ไม่ใช่ของเราตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่ของเราควรหรือหนอว่าถ้าตาหูไม่ใช่ของเรา ควรหรือที่จะเพลิดเพลินในตานั้นว่าอารมณ์ใดที่เกิดจากตานั้นก็ดีหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีอารมณ์ใดที่จิตเราอาศัยตาหูนั้นไปเป็นเวทนาบ้างเป็นสัญญาบ้างเป็นสังขารบ้างเป็นวิญญาณบ้างนั่นก็ไม่ใช่เราเมื่อว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นฝ่ายนามธรรมนั้นไม่ใช่ของเรา ควรหรือหนอว่าเราจะปล่อยจิตไปตามนั้นพระโสดาบันก็เห็นความดับเห็นอุบายออกว่าถ้าอย่างนั้นไม่ควรแก่เราการออกหาการหาอุบายออกในเรื่องนี้ก็คือดับอาการของจิตอย่าให้หลุดลงไปผัสสะก็ขาดเมื่อผัสสะขาดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ดับ เมื่อเป็นอย่างนี้จิตถึงไม่ออกนอกไงพระโสดาบันรู้เข้าใจเห็นด้วยดวงตานั้นเกิดขึ้นแล้วซึ่งตัวเราจะสว่างสวัยไปหมดเมื่อเราเห็นได้นะตัวเรานี่สว่างไปหมดเลยนะเมื่อเป็นอย่างนี้พระโสดาบันก็มีภายในกับภายในเท่านั้นเองไม่มีภายนอก แต่คนธรรมดาเนี่ยยังไม่ถึงโสดาบันเนี่ยสู้ทั้งภายนอกสู้ทั้งภายในภายนอกก็คือจิตแวบไปหาคนอื่นแล้วก็ดึงกลับภายในก็คือเห็นตัวเองอยู่เดี๋ยวก็หลุดจากตัวเองไปอยู่ข้างนอกแล้วทั้งภายนอกทั้งภายในนั่นคือโสดาปัตติมรรคก็ว่าได้คนที่กำลังยังไม่เป็นโสดาบัน แต่เมื่อบุคคลนั้นถึงซ่อโสดาบันได้จิตก็อยู่ข้างในอย่างเดียวไม่มีข้างนอกไม่มีภาพใครมีแต่ภาพตัวเองแต่เพียงแต่ว่าภาพตัวเองที่มีอยู่นั้นน่ะไม่เต็มร้อยยังจะต้องเห็นแจ้งกว่านั้นอีกซึ่งกามก็นิดเดียวแทบจะไม่มีอกุศลก็แทบจะไม่มี แต่ก็ซ่อนอยู่ในความไม่มีนั้นอยู่เท่ากับว่าพระ
ถ้าอริยเจ้าตั้งแต่โสดาบันไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่ากิเลสอย่างละเอียดเขาเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอนุสัยอนุสัยก็คือชั้นละเอียดอุปมาเหมือนว่าเราเอาแก้วน้ําแก้วหนึ่งมาตั้งน้ําแก้วนี้เนี่ยขุ่นต่อมาเราก็ตั้งนานๆก็ตะกอนนอนก้นตะกอนหยาบก็นอนก้น ส่วนน้ำใสก็อยู่เบื้องบนข้างล่างก็เป็นน้ำขุ่นๆเป็นตะกอนนอนก้นทีนี้อุปมาว่าคนปุถุชนทั่วไปเนี่ยจนไปถึงพระโสดาบันเนี่ยเปรียบเหมือนว่าตะกอนนอนก้นที่ขุ่นนั่นเอาออกแล้วเอาออกได้ ส่วนพระโสดาบันไปถึงพระอรหันต์เนี่ยเป็นเพียงแต่ว่าตะกอนที่ขุ่นนอนก้นนั้นออกแล้วเนี่ยมีแต่น้ำใสน้ำใสที่นิ่งอยู่ข้างบนเป็นน้ำใสแต่น้ำใสอันนี้เนี่ยเป็นน้ำใสที่ คือกิเลสของพระพระยาเจ้าเนี่ยเป็นเพียงน้ำใสหมดเลยไม่มีตะกอนแต่เชื่อไหมว่าน้ำใสตรงนั้นเนี่ยยังมีอะไรปองปนอยู่ในความใสอันนั้นซึ่งไม่ยอมตกตะกอนซึ่งไม่ตรงยอมตกตะกอนก็จริงแต่ความซ่อนอยู่ในความใสนั้นยังมีอยู่อันนั้นเขาเรียกว่าอนุใส ซึ่งตะกอนใดที่ปนอยู่ในความใสและไม่ยอมตกตะกอนเราจะต้องเอาออกอีกอันนั้นเขาเรียกว่าอนุใสแสดงว่าจิตยังไม่รั่วแล้วจิตไม่ไหลไปข้างนอกแล้วแต่ยังมีอะไรซ่อนอยู่ในจิตนั้นอีกที่ไม่เกี่ยวกับภายนอกเลยนั่นแหละเขาเรียกอนุใสนะซึ่งอนุใสตรงนี้เนี่ยเป็นของพระโสดาบันขึ้นไป พระโสดาบันจะไม่เกี่ยวจิตข้างนอกเลยการเกี่ยวข้องกับจิตข้างนอกนรกมีอยู่อันนี้ชั้นหนึ่งนะอันนี้เป็นชั้นไหนเท่ากับว่าคนเราเนี่ยวันๆหนึ่งเนี่ยไม่ได้เข้าสมาธินะทำสติปัฏฐาน4อย่างเดียวเนี่ยจิตนิ่งมากเลยนิ่งมากขนาดที่ไม่รู้เลยอ่ะซึ่งเป็นสมาธิมากกว่าฌานนั้นอีกหลายเท่า ซึ่งฌานเนี่ยเข้าเป็นบางครั้งออกเป็นบางครั้งนิดเดียวเองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้ว 5% 10% แต่สติปัฏฐาน4นี้แทบจะเต็ม 100% ซึ่งมันคนละเรื่องเลยถึงได้พ้นนรกได้คนที่ทำฌานพ้นไม่ลงไม่ได้ไงเพราะนั้นเป็นฌานโลกีแต่พระยาเจ้าเนี่ยท่านก็มีฌานของท่านก็คือทำตอนหลัง ซึ่งทำสติปัฏฐาน4ก่อนเพื่อเอากามกับอกุศลออกก่อนเพื่อปิดนรกก่อนแล้วก็ค่อยทำฌานซึ่งฌานพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่เสื่อมแล้วท่านถึงมีอภิญญามากเลยเพราะว่าฌานของท่านดีมาก อันนี้ก็คือว่าแนวทางของพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะไปลักษณะนี้ซึ่งเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยละสกายทิฏฐิได้ คนนั้นก็คือเป็นพระโสดาบันถ้าพระโสดาบันจิตจะไม่รั่วจะไม่ตกต่ำแสดงว่าจิตลนไปนั่นแหละคือตกต่ำจิตที่รั่วนั่นคือตกต่ำหมดเลยพระโสดาบันไม่มี
โอ้ยากเนาะยากมากๆเลยนรกนี่ไม่ใช่ธรรมดาคือเราไม่มีทางสู้อื่นแล้วขนาดคนที่ทําฌานไปเกิดพรหมโลกแสดงว่าพระพรหมก็ยังไม่รอดเลยนรกถ้าไม่ใช่พรหมในพุทธศาสนานะก็คือพรหมพระอนาคามีไม่รอดเลยเราพึ่งใครไม่ได้เลยตอนนี้พึ่งพระพรหมไม่ได้พึ่งเทวดาไม่ได้พึ่งอะไรไม่ได้นรกยังมีอยู่ พึ่งคำสอนแล้วก็พึ่งตัวเองที่ทำความเพียรอย่างเดียวพ้นแน่คือเขาว่าพ้นนรกเนี่ยก็คือไม่กลับมานรกอีกเลยไม่มีพลาดเลยเพราะว่าเรากำจัดใบดำออกเลยมีแต่ใบขาวแล้วใบขาวของเราก็ไม่ใช่ใบขาวแบบกามาวจรเป็นใบขาวที่อยู่ในอริยมรรคซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่อง การเวียนว่ายตายเกิดอีกเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพระโสดาบันก็รู้เถิดว่าจิตไม่ร่วนเองถามว่าร่วนตรงไหนอ่ะร่วนทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจระหว่างที่อบรมสติปัฏฐาน4เนี่ยมีสังวรประธานอยู่มีสัมมประธาน4นี่คุมหมดเลย จึงแก้ปัญหาเรื่องรั่วนี้ได้เพราะสมปทาน4เนี่ยเป็นตัวสนับสนุนสติปัฏฐาน4อยู่แล้วตัวอิทธิบาท4ก็เป็นตัวสนับสนุนในสติปัฏฐาน4อยู่แล้วเหมือนมือซ้ายกับมือขวาที่สนับสนุนเราที่ทำงานในครั้งนี้ให้สำเร็จแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นเท่ากับว่า เราจะแก้ปัญหาเรื่องว่าจิตเราจะทำไงให้จิตเราเนี่ยดับอกุศลได้นะดับอกุศลได้เพราะว่าเรารังเกียจเหลือเกินว่าความคิดไม่ดีเนี่ยรังเกียจมากรังเกียจไหมล่ะคิดไม่ดีอยู่เลยเราก็ไม่อยากคิดนะแต่มันคิดเนี่ยเพราะเราคุมความคิดไม่ได้เนี่ย แล้วก็ไม่ใช่ว่ารังเกียจอย่างเดียวนั่นหมายถึงว่านิมิตหมายว่านรกยังไม่สิ้นแก่เราซึ่งเป็นอันตรายเหลือเกินว่านรกเนี่ยเราไม่อยากไปแต่เราจะต้องไปเพราะเราคุมไม่อยู่แต่บัดนี้พระโสดาบันคุมอยู่แล้วฉะนั้นถ้าใครปฏิบัติไปก็ปฏิบัติไปเนี่ยเขาเรียกว่าพุทธเจ้ากล่าวว่าแว่นส่องธรรม แว่นส่องธรรมก็หมายถึงว่ากระจกส่องเงาตัวเองว่าเราถึงไหนแล้วภพภูมิของเรา ท่านกล่าวว่าเรายังเป็นเสขะอยู่25ปียังไม่บรรลุธรรมตลอด25ปีนี้กามสัญญาไม่เคยเกิดแก่เราแม้แต่ครั้งเดียวพยาบาทสัญญาไม่เคยเกิดแก่เราแม้แต่ครั้งเดียวดูดีนี่คือคุณภาพของพระโสดาบันของพระอานนท์นะกามสัญญาคือจิตคิดเอาไปหากามน่ะ ถึงได้บอกว่ากามพระเจ้าบาทก็คืออกุศลนั่นเองกามและอกุศลนั่นเองไม่เคยเกิดขึ้นแก่ครั้งเดียวพระอานนท์แม้แต่ครั้งเดียวนี่คืออนุภาพของพระโสดาบันนะตอนที่ท่านเป็นโสดาบันอยู่นะท่านไม่เคยเกิดแม้แต่ครั้งเดียว25ปีหลังจากนั้นท่านบรรลุก็ไม่ต้องพูดแล้วตอนที่ยังไม่บรรลุยังไม่เกิดเลยถ้าบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ต้องพูดว่าเกิดหรือไม่เกิดมันก็ที่สุดแล้วนะ ฉะนั้นใครจะคิดว่าโสดาบันง่ายๆไม่ใช่นะโอ้เราเข้าวัดมานานแล้วเนี่ยถือศีลฟังธรรมมาตลอดคงได้แล้วมั้งไม่ใช่หรอกไม่ใช่นะมันรั่วนะรั่วอยู่ไม่ใช่หรอกใครจะทำสมาธิขนาดรั่วอยู่เนี่ยอย่าหวังเลยนรกจะพ้นก็สังเกตที่มันรั่วทุกครั้งคิดไม่ดีทุกครั้งนะ หรือตามดูตามรู้ก็เดี๋ยวนั้นแหละคิดดีก็ให้รู้คิดชั่วก็รู้ก็ยังดีก็ชั่วอยู่นั่นเองนะตามดูตามรู้มันก็ยังมีอยู่นั่นเอง
และเมื่อมีอยู่มันก็นรกก็มีอยู่นั่นเองก็ยังเสี่ยงอยู่นั่นเองนะเสี่ยงอยู่นั่นเอง อันนี้ก็พูดถึงว่าการปฏิบัติธรรมก็คือสติปัฏฐาน4จะเป็นตัวปราบกามและอกุศลเมื่อพระโสดาบันเนี่ยจิตไม่รั่วแล้วเนี่ยพระโสดาบันก็มีงานต่อไปก็คือเก็บภายในก็คือการพิจารณาตัวให้แจ้งกว่านั้นอีกซึ่งน้ำใสถึงจะใสจริงแต่ตะกอนก็ซ่อนอยู่ในความใส นั่นก็เป็นการที่จะแยกเอาความใสนั้นเอาตะกอนออกจากน้ำใสนั้นอีกทีหนึ่งอีกชั้นหนึ่งถึงจะเป็นน้ำบริสุทธิ์ฉะนั้นพระโสดาบันก็พิจารณาร่างกายนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่พิจารณาง่ายนะไม่ยากนะเพราะว่ามันยากที่สุดก็คือนอกเนี่ยยากมากๆแต่ถ้าอยู่ข้างในแล้วเนี่ยสบายหน่อยหายใจทั่วท้องหน่อยแล้วก็ใช้เวลาไม่นาน นานที่สุดก็คือปุถุชนถึงพระโสดาบันนานมากซึ่งเราจะเห็นขอบเขตอย่างชัดเจนว่าแสดงว่าคนที่ยังเขาเรียกว่าคนไม่ยังไม่พ้นโลกเนี่ยก็คือจิตอยู่นอกตัวแต่พระโสดาบันคนไปเนี่ยเป็นคนที่จะพ้นโลกเนี่ยจิตอยู่ในตัวหมดเลยไม่อยู่นอกเลย แบ่งเขตกันชัดเจนว่าปุถุชนคนทั่วไปจิตรั่วแต่พระยาเจ้าจิตไม่รั่วเลยแต่ไม่รั่วแบบไหนไม่รั่วแบบยังมีภายในอยู่กับไม่รั่วแบบไม่มีภายในเลยอันนั้นก็ต้องทำอีกนะทำอีกแต่ว่าทำง่ายและไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็ใช้เวลาไม่มากเท่าไหร่ส่วนใช้เวลามากที่สุดก็คือจากปุถุชนไปถึงพระโสดาบันอันนั้นดิบๆเลย ยากมากๆใช้เวลานานมากคนเรานี้ก็เอายากเนาะไม่ใช่ว่าแม้จะให้จิตไม่รั่วสักตลอดวันตลอดคืนตลอดปีเนี่ยตลอดร้อยปีเนี่ยแค่เราจะหลอดสัก10 นาทีจะว่าจะไหวหรือเปล่าเนะจะมาให้หลุดไปในสัก10 นาทีนี่คิดมันจะทำได้ไหมเนี่ยยากหมดนะแต่ก็ทำได้นะ ถ้าไม่มีสติปัฏฐาน4ทำไม่ได้เลยพูดตรงๆนะไม่ได้ขนาดทำสมาธินะออกมาก็ยังไปอยู่เหมือนเดิมเนี่ยสมาธิฌานเนี่ยเอาไม่อยู่หรอกฌานเนี่ยอย่าคิดว่าฌานนี่ใหญ่โตนะสติปัฏฐาน4ใหญ่กว่าเยอะเพราะสมาธิฌานเนี่ยทำสงบแค่5%10%เองแต่สติปัฏฐาน4เนี่ยเวลาทำแล้วสงบ100% คนละเรื่องกันนะทั้งความสงบเขาจะใหญ่กว่าถึงได้เป็นมาตรฐานไงอย่าคิดว่าสติเนี่ยสมาธิจะน้อยกว่าสมาธินะสติเนี่ยสมาธิใหญ่กว่าเมื่อพระโสดาบันเนี่ยพิจารณาเห็นอย่างนั้นก็เห็นภารกิจที่ตัวเองต้องทำก็พิจารณาตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนถึงพระอนาคามีเราจะไม่กล่าวถึงสกิทาคามีเพราะว่าใกล้เคียงกัน เมื่อถึงพระอนาคามีได้เนี่ยรู้เลยว่าจิตนั้นหมดกามแล้วพระโสดาบันนี้กามแทบจะไม่มีแล้วนะว่าจะไม่มีก็ได้ถ้าเป็นพระก็คือไม่สึกแล้วล่ะถ้าเป็นโยมก็ไม่นอกใจเลยถ้าคนไม่มีคู่ก็จะไม่มีอีกเลยจะไม่ขอมีด้วยคือที่ว่ามีแล้วไม่นอกใจก็คือมันมีมาก่อนแล้วก็เลยว่าเท่านั้นแหละ ก็ไม่คิดจะมีดีคนไม่มีก็จะไม่คิดมีถ้าพระจะไม่คิดสึกเลยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ที่คิดสึกก็ไม่มีเพราะจิตมันไม่รั่วจิตมันไม่รั่วคือรั่วก็คือสึกนั่นเองพูดง่ายๆนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการพิจารณาตัวก็จะไปจบที่พระอนาคามีซึ่งพระอนาคามีเนี่ยรู้เลยว่าความเป็นหญิงเป็นชายสิ้นแน่นอน ไม่มีเหลืออยู่แล้วอกุศลทั้งหมดที่มีอยู่ในใจเราเนี่ยที่เป็นภายนอกในสิ้นนั่นแหละโสดาบันแล้วแต่เป็นภายในเนี่ยโสดาบันยังมีอยู่ก็สิ้นอีกทีหนึ่งเท่ากับว่าตะกอนนอนก้นตะกอนไม่นอนก้นเนี่ยหมดเลย
ถึงแม้จะน้ำใสนั่นแต่ก่อนที่ไม่นอนก้นที่ซ่อนความใสก็หมดขณะนั้นเนี่ยกามก็หมดอกุศลก็หมดการพิจารณาตัวนี้ก็จบนะการพิจารณาตัวก็จบเมื่อการพิจารณาตัวจบเนี่ยงานทำก็ไม่มีแล้วงานทำก็ไม่มี ก็คือการพิจารณาตัวก็ไม่มีแล้วไม่ได้ทำแล้วตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจะมีรอยต่อซึ่งพระยะเจ้าบางบุคคลเนี่ยก็ไม่ทำฌานพุทธเจ้าสอนว่าสงัดจากกามสงัดจากกุศลแล้วก็ทำฌานขึ้นมาแต่พระยะเจ้าบางองค์เนี่ยท่านไม่ทำท่านเห็นว่าฌานไม่จำเป็น และฌานก็ไม่ได้ว่าพิเศษพิโสอะไรไม่ได้มีค่าอะไรว่างั้นเถอะรวบรวมสติปัญญาทั้งหมดก็หมดอาสวะเลยด้วยสติปัฏฐาน4ล้วนๆพระอรหันต์ประเภทนั้นก็เรียกว่าสุขวิปัสสโกซึ่งก็เป็นพระอรหันต์ได้คือสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระอรหันต์2ประเภทนะสุขวิปัสสโกก็คือ พระอรหันต์ที่ไม่ทำสมาธิไม่ทำสมาธิฌานเอาแต่สติปัฏฐาน4แล้วก็พ้นอาสวะไปพระอรหันต์ประเภทที่2นี้สงัดจากกามแล้วสงัดจากอกุศลค่อยทำฌานขึ้นมาอันนี้คือมรรคข้อที่8ที่บอกว่าภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอกุศล ยังปฐมฌานให้เกิดทุติยติจตุตฌานเราจะเห็นว่าพุทธเจ้าเนี่ยทำฌาน2ครั้งครั้งที่1ก็คือตอนที่ยังไม่เป็นพุทธเจ้าก็คือตอนที่แรกนาขวัญตอนที่ทำกับอาลาระบททุกขดาบทใช่ไหมทำแล้วก็วางไว้แล้วก็ท่านก็มาเจริญสติปัฏฐาน4 หลังจากเจริญสติปัฏฐาน4ถึงพระอนาคามีสงัดจากอกุศลแล้วก็ทำฌานอีกรอบหนึ่งที่เราเคยได้ยินว่าก่อนที่ตรัสรู้พุทธเจ้าทำอานาปานสติไงที่เราได้ยินได้ฟังในประวัติก็คืออานาปานสติทำให้เกิดปฐมฌานแล้วก็เอาตัวอย่างในวันแรกนาขวัญมาเป็นตัวอย่างอีกทีหนึ่งซึ่งเราก็อ่านประวัติอย่างนั้นบางคนก็นึกว่าพุทธเจ้าทำฌานแล้วบรรลุ ความจริงแล้วทำ2รอบรอบแรกก็คือทำแล้วไม่บรรลุเพราะขาดสติปัฏฐาน4แต่ยังมีกุศลอกุศลที่ยังไม่ได้กั่นกองครั้งที่2ก็คือทำตอนที่วันตรัสรู้ก็คือทำฌานเมื่อพระเจ้าทำฌานขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าก็สอนภิกษุทั้งหลายเนี่ยให้ทำฌานตอนนั้นก็คือเป็นพระอนาคามีแล้ว ฉะนั้นแสดงว่าเราพิจารณาร่างกายไปเนี่ยจนถึงพระอนาคามีเมื่อถึงพระอนาคามีแล้วสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายภิกษุยังปฐมฌานให้เกิดทุติตติจนถึงจตุตฌานจนถึงอรูปฌานก็ได้ถึงฌานที่4ก็ได้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยทำให้ชำนิชำนาญแล้วก็น้อมจิตไปทางวิชชา 3 ก็คือน้อมจิตไประลึกชาติได้เขาเรียกว่าปุเพนิวาสานุสติญาณแล้วก็เห็นภพชาติของผู้อื่นจตุปัจจญาณแล้วก็เห็นทั้งเราและเขาเราและผู้อื่นว่าเป็นของทุกข์เหลือเกินจึงรวบรวมสติปัญญาแล้วก็หมดอาสวะเขาเรียกว่าอาสวะขยายาน เขาเรียกว่าวิชชา 3นะถ้าเกิดว่าเราทำฌานขึ้นมาก็สามารถเลือกชาติได้ก็รู้ถึงภพชาติต่างๆว่าแต่ละชาติเราก็หลงร่างกายอันนี้เองแล้วก็เมื่อเห็นตรงนี้ได้เนี่ยเราก็พ้นทุกข์ไปพระอรหันต์นั้นก็กลายเป็นผู้เป็นพระอรหันต์หลังจากที่เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยท่านก็ได้คุณพิเศษแถมอีกก็คือ อภิญญา 6 วิโมกข์ 8 ปฏิสัมภิทา 4เขาเรียกว่าคุณพิเศษที่ได้มาเอง
พระอรหันต์ประเภทนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอุปัตโตภาคาวิมุตติอุปัตโตภาคาวิมุตติเนี่ยแปลว่าบรรลุทั้งสองอย่างทั้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติทั้งด้านปัญญาด้านสมาธินั่นเองหรือเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติก็ได้หรืออุปัตโตภาคาวิมุตติก็ได้อันนี้คือพระอรหันต์สมัยพุทธกาลเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ ซึ่งมีสองประเภทใหญ่ๆนะแต่ตอนหลังมาก็มีตำรามากมายแยกแยะออกไปว่าพระอรหันต์มีเขาเรียกว่าสุขวิปัสสโกบ้างอุปัตโตภาคาวิมุตติบ้างแล้วก็มีเตวิโชบ้างสารพินโยบ้างปฏิสัมปัตโตบ้างอะไรนอกนี้ก็คือการแยกแยะออกมาจากชั้นหลังๆแต่ความจริงแล้วสองอย่าง ก็สองอย่างใหญ่ๆนะอันนี้ก็คือว่าเราเห็นได้ว่าการทำสมาธิเนี่ยจะเป็นสัมมาสมาธิได้ก็คือทำแบบนี้ ส่วนที่คนที่ทำแล้วเป็นมิจฉาสมาธิเนี่ยก็คือเข้าสมาธิก็นิ่งออกมาก็ไปคิดไม่กามและอกุศลอยู่เหมือนเดิมอันนี้คือข้อแตกต่างนะถ้าทำอย่างนี้แล้วสมาธิใดที่เข้าสมาธิเนี่ยนิ่งแต่ออกมาเนี่ยจิตก็คิดไปทางกามบ้างอกุศลบ้างไม่มีการดับได้นั่นคือมิจฉาสมาธิแต่สมาธิใดเนี่ย ก่อนจะเข้าสมาธิก็ไม่มีกามไม่มีอกุศลออกสมาธิแล้วกามอกุศลก็ไม่มีต่อไปอันนั้นเขาเรียกว่าสัมมาสมาธิซึ่งสมาธิทั้งสองนี้ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันตรงที่กามและอกุศลไม่ดับเพราะไม่มีสติปัฏฐาน4ถ้าสมาธิใดไม่มีสติปัฏฐาน4ชื่อว่าโลกิยะสมาธิ แต่สมาธิใดที่ผ่านการทำสติปัฏฐาน4มาสมาธินั้นแหละเรียกว่าโลกุตตระสมาธิหรือโลกุตตระฌานนั่นเองเมื่อเป็นอย่างนั้นฌานเหล่านี้เนี่ยทำไปเพื่อให้รู้ภพชาติบ้างรู้เพื่ออภิญญาต่างๆบ้างแต่เวลานิพพานจริงๆแล้วท่านก็ออกจากฌานทั้งหมดเพราะฌานนั้นมันเป็นของพรหมโลกเป็นของโลกเป็นของ เอามาใช้สอยเป็นบางครั้งท่านเองฉะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยเวลาจะนิพพานเนี่ยเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานสุดท้ายก็ออกหมดเลยเพราะฌานเนี่ยเป็นศูนย์ตัวบนแต่นิพพานจริงๆเนี่ยคือศูนย์ตัวล่างฉะนั้นศูนย์ตัวล่างเนี่ยก็คือนิพพานที่แท้จริงเท่ากับว่าคนที่พระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านนิพพานเนี่ยท่านพังนิพพานในภาวะจิตตื่นธรรมดาไม่ได้อยู่ในฌาน ถ้าอยู่ในฌานแล้วมรณภาพไปเนี่ยติดสังโยชน์ทันทีเลยสังโยชน์อะไรสังโยชน์เบื้องบนรูปราคะอรูปราคะทำงานทันทีเลยจะต้องไปเกิดโน่นสุทธาวาสทั้ง5อีกไม่ได้ถ้าอยู่ในฌานแล้วมรณภาพไม่ได้ติดสุทธาวาสเลยถ้าเป็นพระอนาคามีขึ้นไปจะติดสุทธาวาสถ้าไม่ผ่านสติปัฏฐาน4 ไม่เป็นพระอนาคามีก็คือตกนรกต่อไปนรกก็ยังมีอยู่ฉะนั้นผมมี2ผมผมสิ้นนรกกับผมไม่สิ้นนรกผมที่ไม่สิ้นนรกก็คือผมที่ไม่มีสติปัฏฐาน4นั่นเองแต่ผมที่มีสติปัฏฐาน4เนี่ยผมนั้นสิ้นนรกแล้วแต่ติดอยู่ที่ผม5ชั้นก็คือสุทธาวาสทั้ง5นั่นเองจึงต่างกันตรงนี้ว่า การที่เราจะให้เห็นภพชาติของเราสิ้นหรือไม่สิ้นเนี่ยอยู่ตรงนี้หมดเลยซึ่งทำให้เราเห็นได้ชัดเจนว่าการอบรมจิตนี้มีผลมากเลยหลังจากนั้นที่เราบรรลุได้เนี่ยจิตก็นิ่งแล้วไม่มีอะไรทำแล้วคนนั้นก็จบภารกิจชื่อว่าการจบตรงนี้เนี่ยเป็นการจบที่สมบูรณ์แบบจิตเราจะไม่อยู่ในโลกนี้อีกเลยจิตเราจะไม่ลั่วไหลไปไหนเลยจิตเราจะหนึ่งเดียวตลอดชีวิต
และความหนึ่งเดียวนี้จะเป็นตลอดชีวิตไม่จำเป็นต้องเข้าสมาธิอะไรอันนี้ก็แหละเรียกว่าสมาธิที่ถูกต้องก็คือสัมมาสมาธิจะไปลักษณะนี้แสดงให้เห็นว่าคนเราทุกคนเนี่ยสามารถจะเห็นคติของตัวเองว่าจิตของเราเนี่ย อยู่ในภาวะไหนถ้าภาวะนั้นๆเป็นสิ่งที่ยังไม่ดีพอรีบทำซะรีบฝึกซะรีบอบรมซะเราจะไปใช้ตอนตายหมดเลยตอนเป็นนี้เป็นว่าที่ของการตายที่เราจะไปสู่ภพภูมิอะไรตั้งแต่โน่นเลยนะคิดดีและไม่ดีเลยนะนั่นคือคนธรรมดา อย่างที่กล่าวมาแล้วแล้วก็ต่อมาทำฌานคิดดีเนี่ยไปสู่มนุษย์และเทวดาคิดไม่ดีเนี่ยไปสู่นรกแต่ถ้าคนทำฌานเนี่ยไปเกิดพรหมโลกแต่เมื่อออกจากฌานแล้วคิดไม่ดีก็ยังมีอยู่ก็พรหมนั้นก็ยังเป็นพรหมโลกีอยู่จะต้องไปตกนรกได้เหมือนกันแต่เมื่อใดพรหมที่ ที่ไม่ตกนรกนั้นก็คือพรหมอนาคามีนั้นก็ต้องผ่านสติปัฏฐาน4เพราะสติปัฏฐาน4เนี่ยทำให้เกิดการบรรลุตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเลยเท่ากับว่าเราสามารถจะเห็นภพชาติของเราทุกขณะเท่ากับขณะที่การอบรมของเรามีอยู่การอบรมของเราอยู่ตลอดเนี่ยเราจะเห็นว่าภพภูมิของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนเราสิ้นนรกหรือยังหรือยังไม่สิ้น หรือไม่สิ้นแล้วเนี่ยเราพบภูมิเราสูงขึ้นไหมเราก็จะเห็นชัดเจนในจิตของเรานั้นๆซึ่งทางไปเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าคติภพภูมิของเราต่างๆจะหมดจะสิ้นอย่างไรเราจะให้วันตายของเรานั้นเป็นเครื่องตัดสินว่าเราจะไปเกิดที่ไหนเป็นการเสี่ยงเหลือเกิน ทั้งที่เรายังเป็นอยู่ก็ไม่ได้แก้ไขและตอนตายให้ฝากความอนาคตไว้กับอะไรอนาคตไว้กับลมแรงๆเราเสี่ยงเหลือเกินว่าเราจะหล่นที่ไหนหนอเราจะไปลงไปสู่อบายหรือเปล่านี่คือความน่ากลัวสำหรับเราส่วนคนที่ฝึกดูแล้วเนี่ยฝึกมาตลอดแล้วเนี่ยเขาเห็นภาวะของตัวเองนั้นไม่ดีก็แก้ไขซะ แก้ไขแล้วก็ยังไม่ดีพอก็รีบๆแก้รีบๆเร่งๆแก้อายุเราจะไม่ทันการทำความเพียรหรือการภารกิจนี่มันยาวไกลยาวมากมันจะไม่ทันมันจะไม่พอสำหรับเราซึ่งเราก็คิดว่าการทำสมาธินี้เนี่ยการทำความเพียรนี้เป็นของที่จะต้องทำรีบเร่ง ทำประดุจดังไฟไหม้บนศีรษะของตนฉะนั้นโกจัญญามรณังสุเวใครเล่าจะรู้ความตายแม้แต่วันพุ่งนะความเพียรต้องทำวันนี้นั่นเถียวนะความเพียรต้องทำตั้งแต่วันนี้นั่นเถียวใครเล่าจะรู้ความตายแม้แต่วันพุ่งว่าเราจะต้องตายการตายนั้นการไม่ทำนั้นเป็นความประมาทนักและชีวิต ความประมาทนั้นนำไปสู่ความหายนะนี่แหละคือเราทุกคนจะต้องอ่านชีวิตของเราว่าชีวิตของเรามีดีหรือยังคติของเราแน่นอนหรือยังเราจะไปเกิดที่ไหนหนอดูคติภพของเราก็รู้ว่าการเกิดการตายเราสิ้นหรือยังนะคงเข้าใจเนาะว่าเราตอนเป็นอยู่เนี่ยจิตเราอย่างไร นั่นคือบ่งบอกถึงการไปของเราภูมิธรรมของเราว่าเราอยู่ภูมิธรรมขั้นไหนและเราจะแก้ไขอย่างไรตอนเป็นนี้รีบๆซะเราจะต้องทำให้สิ้นไม่งั้นเราอันตรายแน่เราต้องปิดนรกก่อนนะต้องปิดนรกก่อนถ้าไม่ปิดนรกนี่ไม่ได้มันน่ากลัวที่สุดนะยังไงปิดก่อน ปิดก่อนคำว่าปิดนี่ก็คือไม่ตกอีกเลยจนกว่าจะถึงนิพพาน
แต่คำว่าไม่ปิดนี่ก็คือมีพลาดเมื่อไหร่ก็ตกแต่ไม่พลาดก็รอดไปแต่ก็มีโอกาสเสี่ยงสูงตลอดอันนั้นคือน่ากลัวนะถ้าเราอบรมในสติปัฏฐาน4ได้สงัดจากกามสงัดจากอกุศลได้เชื่อไหมว่าจิตของเราทั้งหมดอยู่ในกำมือเราหมดเลยปรากฏว่าจิตของเราทั้งหมดเราคุมอำนาจได้หมดเลย เราจะคิดสิ่งใดแล้วก็คิดสิ่งนั้นไม่คิดสิ่งใดก็ไม่คิดสิ่งนั้นเราจะไม่ให้จิตไปไหนเลยไม่ก็ได้หมดเลยอยู่ในกำมือเราหมดเลยเหมือนเงินอยู่ในกระเป๋าเราเนี่ยจะซื้ออะไรก็ซื้อได้ไม่ซื้ออะไรก็อยู่ในกระเป๋านั่นเองซึ่งมันเป็นอิสรภาพที่สุดในโลกซึ่งเราท่านทั้งหมดเนี่ยที่ไม่ได้ชนะจิตใจของตัวเองเนี่ยเป็นทาสของอารมณ์ตลอดซึ่งเราไม่เป็นไทยเลย แม้จะหลับจะนอนจะตื่นเนี่ยมันคิดอะไรมันจะสารพัดยุ่งเหยิงไปหมดเลยต่อจะหยุดความคิดก็ไม่อยู่จะทำสติให้สงบก็ไม่ยอมมันดูเหมือนในชีวิตเราเนี่ยไม่เป็นของตัวเองเลยมีแต่อะไรไม่รู้เข้ามาเจ้ากี้เจ้าการในชีวิตเราหมดเลยก็คืออารมณ์ต่างๆจนเราเนี่ยทุกข์มากกับอารมณ์ของตนที่ไม่เป็นตัวของตัวเลยนั่นคือปุถุชนคนทั่วไป อย่างเราท่านทั้งหลายที่ยังไม่ฝึกกันก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกับว่าชีวิตของเราเนี่ยถูกบีบคั้นตลอดให้ดิ้นรนตลอดจะหลับจะนอนจะพักจะผ่อนไม่เป็นตัวของตัวที่มีความวกวนสับสนในด้านจิตใจส่วนพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ฝึกตามลำดับอย่างที่กล่าวมาแล้วนั้นไม่มีอย่างนั้นอิสรภาพอยากจะนั่งก็นั่งได้ อยากจะนอนก็นอนได้อยากจะยืนจะนั่งจะนอนจิตของเรานิ่งเสมอคุมได้หมดเลยไม่มีจิตแม้แต่นิดเดียวที่เราคุมไม่ได้ไม่มีเลยแล้วอกุศลทั้งหลายที่คิดไม่ดีทั้งหลายไม่มีแก่จิตเราเลยช่างเบาสบายจะหลับจะนอนเป็นตัวของตัวตลอดนั่นคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็พูดถึงว่า เราสามารถที่จะดูจิตใจของเราว่าภพชาติของเราเนี่ยสิ้นหรือยังหรือมีภพชาติอะไรบ้างที่ไปของเราในภพภูมิต่างๆเราสามารถจะเห็นได้ในจิตเราขณะปัจจุบันฉะนั้นวันนี้ก็ให้ชื่อเรื่องว่าคติภพก็แล้วกันเนาะคติภพก็หมายถึงที่ไปในภพภูมิจนกว่าเราจะสิ้นภพนั่นเอง ก็ขอจบการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้ขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ